ิ่งรักชินวัตรจะทำถ้อยแถลงปิดคดีจำนำข้าด้วยตัวเองคาดไม่เกิน1ชั่วโมงแถลงจบขณะที่ตำรวจเตรียมรับมือมวลชนที่จะมาให้กำลังใจโดยนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ขัดขวางแต่ห้ามทำขัดกฎหมายคอฟฟี่วิทใบตองแห้งชำแหละการประมูลข้าวของรัฐบาลโดยเฉพาะการตรวจสอบมาตรฐานข้าวดีกับข้าวเสียที่รัฐบาลและเจ้าของโกดังข้าวยังให้ข้อมูลไม่ตรงกันแม่ทัพภาคที่4ยอมรับผิดหลังเหตุการณ์ที่ทหารยิงประชาชนชาวปัตตานีเพราะเข้าใจว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบและพร้อมเยียวยาผู้เสียหายตามหลักสิทธิมนุษยชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wake Up News ทาง Voice TV กับศศิพงษ์พัศวีนะครับพบกันเช้าวันอังคารแรกของเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่คดีการเมืองเข้มข้นที่สุดร้อนแรงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมติดตามการตลอดทั้งรายการนะครับแล้วก็อาจจะยืดยาวออกไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับจะเดินทางไปแถลงปิดคดีจำนำข้าวด้วยตัวเองที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คาดว่าน่าจะเดินทางไปสักประมาณ 8:30 น 9:00 นนะครับคุณผู้ชมรอติดตามกันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจะมีรายงานสดคุณนิติธรสุรบัณฑิตนะครับลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศเดี๋ยวจะทยอยรายงานมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดทั้งรายการเลยนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับเราแบ่งออกเป็น4ช่วงนะครับช่วงแรกท็อปนิวสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องที่สกลนครดูเหมือนว่าจะทุเราบาบางลงระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผลนั้นไปเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมครับคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมรองรับน้ำจากจังหวัดสกลนครทำให้ในพื้นที่นครพนมนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือมากขึ้นแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีด้วยแล้วนะครับโดยสถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับที่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับลำน้ำสาขายังมีน้ำเอ่อท่วมในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่การเกษตรนครพนมตอนนี้5อำเภอได้รับผลกระทบแล้วนะครับระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 10,000 ไร่โดยเฉพาะที่อำเภอนาแกเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากหนองหานสกลนครที่ไหลมาตามลำน้ำกล่ำเพื่อลงในน้ำโขงที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมช่วงนี้นะครับมวลน้ำมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มเอ่อล้นในพื้นที่ตำบลพิมานตำบลนาคู่และตำบลนาแกยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดนครพนมร่วมกันกับอำเภอนาแกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือแล้วนะครับหนักสุดๆที่นครพนมตอนนี้อยู่ที่บ้านพิมานท่า190ครัวเรือนแล้วก็บ้านปากบังจำนวน150ครัวเรือนในเขตตำบลพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดน้ำท่วมอย่างที่เห็นนะครับประมาณ1เมตรเดินทางด้วยรถไม่ได้แล้วเนี่ยครับสัญจรทางเรือเท่านั้นคือน้ำเนี่ยมันไหลลงสู่แม่น้ำโขงช้าเนี่ยก็เป็นผลมาจากน้ำที่สกลนครเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะคะก็มาท่วมที่นครพนมแต่ที่สกลนครเองเนี่ยตอนนี้ที่เขตเทศบาลนะคะก็ประชาชนได้รับผลกระทบไป43ชุมชนสถานการณ์ที่บอกก็คือโอเคทุเลาแล้วนะคะเหลือเพียงย่านเศรษฐกิจกลางเมืองบางจุดเนี่ยเช่นถนนสุขเกษมถนนรัฐพัฒนาและถนนคูเมืองที่เคยท่วมสูงถึง2เมตรคือตอนนี้บอกว่าก็ลดลงเหลือประมาณ40เซนติเมตรแล้วนะคะบางจุดอยู่ที่ราบลุ่มก็จะมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่เช่นชุมชนหนองสนมแต่ว่าภาพรวมเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะเรื่องนี้รองอธิบดีกรมชลประทานค่ะคุณทองเปลวกองจันทร์นะคะก็บอกถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครบอกว่าปริมาณน้ำที่คือมันยังมีอยู่จำนวนมากในหนองหานเนี่ยทำให้การระบายน้ำในพื้นที่ตัวเมืองสกลนครก็เป็นไปได้ช้านะคะกรมชลประทานก็เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำตามประตูระบายน้ำต่างๆ5จุดด้วยกันโดยเฉพาะประตูระบายน้ำสุรัสวดีเพื่อที่จะ
เร่งผลักดันน้ำจากหนองหาลงสู่ลำน้ำก่ำให้ปริมาณน้ำในเมืองของสกลนครเนี่ยระบายออกได้ตามลำดับก็คาดว่าอาจจะระบายลงลำน้ำก่ำได้ประมาณสัก7วันค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาอีก7วันจากลำน้ำก่ำเนี่ยไปลงสู่แม่น้ำโขงนั่นเองค่ะนะครับก็เป็นการระบายน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ไปแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทำไมสกลนครถึงอ่วมหนักขนาดนั้นรองอธิบดีกรมชลนะครับคุณทองเปลเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นถูกกระแสน้ำเอ่อล้นแล้วก็กัดเซาะจนแนวคันกั้นได้รับความเสียหาย2จุดจุดแรกเนี่ยกว้าง20เมตรลึกลงไป4เมตรจุดที่2กว้าง50เมตรลึกลงไป4เมตรเช่นเดียวกันจนขณะนี้นะครับปริมาณน้ำที่เหลือในอ่างเนี่ยเพียงแค่ 100,000 กว่าลูกบาศก์เมตรคิดเป็นแค่ร้อยละ5ของความจุอ่างเท่านั้นเองทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเกิดจากปริมาณน้ำจากเทือกเขาภูพานคือมันไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอดทางตอนบนของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นโดยตรงพอไหลเข้ามาแบบนี้ทำให้เกิดน้ำล้นทางระบายกระแสน้ำมีความรุนแรงนะครับทำให้ฝายที่ดักน้ำระหว่างทางเนี่ยมันก็เกิดพังทลายลงส่งผลทำให้พุ่งตรงเข้าไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่ตอนนั้นเนี่ยเก็บกักน้ำไว้ได้สูงสุด 2,660,000 ลูกบาศก์เมตรแต่น้ำที่ไหลเข้ามานะครับมันมากถึง 3,750,000 ลูกบาศก์เมตรมากกว่าเป็นล้านๆเลยนะครับที่จะรองรับได้เกินกำลังที่จะรับได้ทำให้อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็ปริแตกทางทลายในบางจุดเนี่ยนะครับอย่างที่ไล่เรียงไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมาจากอายุการใช้งานที่มากกว่า60ปีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2496นำน้ำเข้ามามากกว่าในน้ำที่จะออกไปเนี่ยนะครับแต่ว่ายืนยันน้ำในเขื่อนไม่ได้ไหลเข้ามาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสกลนครมีผลกระทบก็คือเพียงแค่ทางอ้อมร้อยละ2เท่านั้นเองโดยไหลเข้าน้ำอูนร้อยละ40แล้วก็ลงหนองหารร้อยละ60นะครับผลกระทบทางอ้อมก็คือพอน้ำที่หนองหารมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับไม่สามารถที่จะรองรับในน้ำได้เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ไม่มีทางระบายนะครับก็เอ่อท้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครแต่สถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผลกระทบที่นครพนมนะเพราะว่าพอไม่มีทางระบายเนี่ยน้ำไม่สามารถที่จะลงลำน้ำโขงได้นะครับก็หลายบ่านะครับเป็นแนวระนาบตามพื้นที่การเกษตรนะครับลงไปในพื้นที่จังหวัดนครพนมคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะแต่ว่าน้ำเนี่ยที่มันออกจากสกลนครเนี่ยมันไปกระทบกับจังหวัดใกล้เคียงของสกลนครนั่นคือที่จังหวัดนครพนมนะตอนนี้ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีรายงานเหมือนกันว่าวันพรุ่งนี้นะคะ2สิงหาคมนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสกลนครนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้บัญชาการนะคะอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีรายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีนะคะจะเดินทางเพื่อไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมแจกถุงยางชีพก่อนที่จะเยี่ยมชมครัวพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ไปเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนรอบหนองหารเดือเรือด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะแต่หลังจากนี้เนี่ยพอมีสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นภัยพิบัติหลายพื้นที่ถือว่าปู่ย่าตายายบอกว่าโอ้โหบางบอกว่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอน้ำท่วมมากแล้วก็หนักเลย20-30ปีปกติแล้วเนี่ยที่สกลนครส่วนใหญ่แล้วนะแต่ว่าพอเจอน้ำท่วมแบบนี้หลายคนก็บอกโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงๆนะแต่ก็ยอมรับส่วนหนึ่งว่ามันเกิดจากฝนที่ตกลงมาเยอะมากแล้วก็ตกลงมาถี่ตกแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ทางภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือบางจังหวัดที่ก็เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะครับมีเสียงทักท้วงออกมาจากคุณศรีสุวรรณจันยาไม่ใช่เสียงทักท้วงสิน่าจะใช้คำว่าข้องใจว่าทำไมถึงต้องมีการเปิดรับบริจาคเงินทั้งที่รัฐบาลเองนี่นะครับก็มีเงินอยู่ในงบกลางอยู่แล้วมากกว่า 190,000 ล้านบาทตรงนี้คุณศรีสุวรรณจันยานะครับนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนข้องใจกรณีนี้นะครับทำไมถึงต้องมีการเปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับคุณศรีสุวรรณบอกว่าการที่รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีมาดำเนินการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสงสัยว่าคือไอ้เงินที่มีอยู่เนี่ย 190,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปใช้ทำอะไรค่ะตรงนี้คุณศรีสุวรรณตั้งข้อสังเกต
ทำไมไม่ถึงเอางบนี้เนี่ยมาใช้ทันทีเลยเพราะว่ามันก็สามารถที่จะเบิกจ่ายแล้วก็นำเงินไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เลยคือคุณศรีสุวรรณก็มองว่าจะนำรอไปจ่ายในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หรือกองทัพเพื่อความมั่นคงหรือนะคะอันนี้เป็นข้อสงสัยของคุณศรีสุวรรณจันยาแล้วก็ข้องใจไปถึงการทำหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะบอกว่าน่าสงสัยอยู่ว่ายังคงมีอยู่ในสารระบบหน่วยงานราชการไทยอีกหรือไม่เพราะกรณีเขื่อนห้วยสายขมิ้นที่จังหวัดสกลนครแตกคือก่อนหน้านี้หลายคนตั้งคำถามว่าแตกหรือไม่แตกกรมชลยืนยันว่าไม่ได้แตกนะนะแต่ว่ามันพังทลายบางส่วนสองจุดแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ไปถ่ายภาพมาเหมือนกันบอกว่าโอ้โหมันลาบเลยมันเหลือแต่ตอแบบนั้นนะนี่ก็ยังเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติอย่างหนักที่จังหวัดสกลนครค่ะจากเรื่องน้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมเราจะไปดูเรื่องของคดีจำนำข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนที่คุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปที่ศาลนะคะไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายนรวิทย์ล่าแหล่งนะครับก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับในวันแถลงปิดคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะแถลงปิดคดีด้วยวาจาเนื้อหาในการแถลงปิดคดีวันนี้จะเป็นคนจะทำด้วยตัวเองด้วยตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีเองนะครับส่วนจะมีความยาวมากน้อยแค่ไหนนั้นคุณนรวิทย์บอกว่าไม่ทราบและคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงเนื่องจากคุณยิ่งลักษณ์อยู่ระหว่างการจะทำถ้อยคำอยู่ก็คาดว่าจะไม่ยาวหรือว่าสั้นมากจนเกินไปน่าจะกระชับเช่นเดียวกันกับตอนที่มีการแถลงเปิดคดีนักข่าวก็ถามนะครับว่ามีการศึกษาเรื่องของการอุทธรณ์คดีไว้หลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วหรือยังนะฮะเรื่องนี้คุณนรวิทย์บอกว่าก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยก็คิดอยู่แต่ว่าเราจะทำให้ขณะนี้เนี่ยดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดสุดความสามารถที่ทำได้ส่วนเรื่องคำร้องที่จะยื่นให้ศาลฎีกาการเมืองส่งศาลรัฐธรรมนูญประเด็นนี้คุณผู้ชมยังจำได้นะครับเพื่อที่จะให้พิจารณากระบวนการในการไต่สวนที่ผ่านมาเนี่ยว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คุณนรวิทย์บอกว่าวันนี้ก็ต้องจับตาดูแล้วครับว่าศาลฎีกาเนี่ยจะมีคำสั่งเรื่องนี้อย่างไร25กรกฎาคมเคยยื่นไปแล้วแล้วศาลก็มีความเห็นออกมาแล้วว่าไม่ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญยื่นย้ำอีกทีนึงวันนี้เราจับตาดูนะครับนอกเหนือจากคำแถลงปิดคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่วนเรื่องที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเองหรือเปล่านักข่าวถามจี้เข้าไปอีกคุณนรวิทย์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้เปิดช่องให้แต่เดี๋ยวศึกษาก่อนนะฮะในประเด็นนี้ว่าจะมีช่องทางที่ทำได้หรือไม่คุณนรวิทย์เนี่ยมีการอธิบายข้อกฎหมายนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์คดีในศาลฎีกานักการเมืองทั้งที่คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศใช้พรบประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายลูกว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ในวรรคที่4และ5เนี่ยคืออนุญาตไว้ชัดเจนแล้วนะคะว่าการอุทธรณ์คำพิพากษาให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษานะคะและการวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรค4เนี่ยก็คือให้ดำเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกานะก็ต้องติดตามกันแน่นอนว่าตอนนี้หลายฝ่ายจับตาเนื่องจากว่ากฎหมายลูกเนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาก่อนหน้านี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็เคยบอกไว้ว่าก็ต้องดูนะแต่คาดว่าน่าจะมีการประกาศใช้ได้ทันหรือเปล่าในวันที่25สิงหาคมนี้นะแต่ว่าอยู่แล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคือศาลเนี่ยสามารถที่จะอุทธรณ์ได้ตามสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญปี2560อยู่แล้วนะคะถ้าจำเลยยื่นอุทธรณ์แล้วจากที่มีคำพิพากษาของศาลออกมานั่นเองค่ะนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรที่จะไปแถลงปิดคดีที่ศาลฎีกาการเมืองมีความเห็นออกมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเหมือนกันนะครับฟังเลยดีกว่าว่าท่านพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับวันนี้นะฮะเชิญครับเพราะเหล่านี้มันปลูกกระดมได้ทั้งสิ้นเขาให้ปลูกกระดมข้างล่างผมต้องฟังผมต้องให้ท่านทราบซึ่งรัฐบาลรัฐมนตรีทุกท่านก็รับทราบตามนี้นะอาจจะเบื่อนายหน่อยเพราะผมขยันอ่านไงอ่านทุกวันสื่อโซเชียลมีทีมงานมีคนส่งอ่านเองใครพูดอะไรผมมีหมดนะถ้ามันสร้างอะไรล่ะสร้างประโยชน์ผมก็เอามาปฏิบัติถ้ามันไม่สร้างประโยชน์ผมก็อ่านไปอย่างนั้นอ่ะแต่มันโมโหไงเนี่ย
นี่ยมันโมโหเท่านั้นแหละนะว่ามันคิดได้ยังไงหรือมันเจตนาหรือมันบิดเบือนหรือมันไม่เข้าใจถึงเขียนอย่างนี้ออกมามันทำให้การทำงานมีปัญหาหมดประชาชนก็ขัดแย้งเขาต้องการอย่างนั้นหรือท่านนายกรัฐมนตรีไปบ่นระหว่างที่มีการรับมอบงานจากสปท.เมื่อวานนี้ที่รัฐสภานะครับบอกว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยทั้งเว็บไซต์ทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็บอกไปแล้วนะว่าผลการตัดสินของศาลมันจะออกมาแบบไหนคือชี้ผิดชี้ถูกไปเรียบร้อยแล้วคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลนะคือคนไทยเนี่ยชอบตัดสินอะไรเองทุกเรื่องเลยนายกบอกว่าปวดหัวมากนะฮะอยากให้ไปฟังเยอะคนไทยแน่ๆครับเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายเรื่องของการชี้นำหรือว่าอย่างไรค่ะนะฮะขณะเดียวกันก็ออกมาเช่นเดียวกันเนี่ยคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะร้อนแรงมากเมื่อวานนี้คุณวัฒนาโอ้โหคือท้าเลยอ่ะนะฮะท้าเลยนะคะโดยคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็เดินทางมาที่ศาลพร้อมทนายความนะคะก็ภายหลังจากที่ศาลทหารนัดสอบคำให้การนะคะในคดีความผิดฝ่าฝืนเงื่อนไขการปล่อยตัวตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่39/2560นะคือมาเนี่ยเรื่องศาลของคุณวัฒนาหยุดไว้ก่อนแต่คุณวัฒนาเนี่ยมาโพสต์เรื่องของการให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์คือยืนกรานว่ายังไงเนี่ยมาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์แน่ไม่ว่าจะวันแถลงปิดคดีหรือว่าจะเป็นวันที่มีคำพิพากษาของศาลวันที่25 สิงหาคมแล้วก็ท้าด้วยนะว่าคือถ้าจะจับเนี่ยจะออกหมายจับออกวันนั้นเลยก็ได้25 สิงหานะแต่ยังไงเนี่ยเจ้าตัวยืนยันแน่นอนว่าจะมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีที่ศาลอย่างแน่นอนใช่แล้วนะคะโดยคุณวัฒนาเนี่ยก็มีการโพสต์ให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์นะคะบอกว่าในคดีจำนำข้าวที่บอกผิดมาตรา116ก็อยากจะฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าคิดจะใช้คนบางประเภทมาเป็นใหญ่ตัวเองก็เอาตัวไม่รอดและเป็นภาระด้วยขอให้ระวังเวลาบ้านเมืองปกติรักกันนะแต่หลังการเลือกตั้งโอ้โหคุณวัฒนาดูเด็ดเผ็ดมันจริงบอกว่าไม่ปล่อยเอาไว้แน่เอาฟังเสียงของคุณวัฒนากันเลยดีกว่านะครับคุณวัฒนาเมืองสุขครับก็ฝากไปยังผบ.ตร.ฝากไปยังนายกเลยแล้วกันถ้าคิดจะใช้คนบางประเภทเอาเป็นใหญ่เนี่ยให้ระวังตัวเองก็จะตัวไม่รอดแล้วจะเอานี่มาเป็นภาระด้วยให้ระวังนะครับให้ระวังแล้วเวลาบ้านเมืองปกติมาเนี่ยคนเหล่านี้รับกรรมแน่นอนเลือกตั้งเสร็จผมไม่ปล่อยไว้แน่นอนจำไว้ด้วยโอ้ยเนี่ยแหละครับประโยคนี้แหละฮะเลือกตั้งเสร็จเนี่ยผมไม่ปล่อยไว้แน่นอนโอ้โหมีปฏิกิริยาทันทีออกมาทันทีเลยค่ะผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศักดิ์และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะก็พูดถึงเรื่องของความดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในวันนี้ก่อนเนี่ยที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะมาแถลงปิดคดีด้วยวาจาต่อศาลในคดีโครงการรับจำนำข้าวบอกเรื่องนี้เบื้องต้นเนี่ยคือยังไงมันต้องใช้กฎหมายตามเกณฑ์ปกติเหมือนทุกครั้งในการดูแลความสงบเรียบร้อยแต่กรณีที่คุณวัฒนาล่ะออกมาระบุว่าหลังเลือกตั้งจะเอาคืนคนที่แจ้งจับข้อหาขัดคำสั่งคสช.พลเอกเฉลิมชัยบอกว่าก็ว่ากันไป นะแต่ละคนก็มีความคิดเห็นได้ถ้าสื่อถามซ้ายถามขวาทะเลาะกันแบบนี้แหละคือถามซ้ายถามขวาเนี่ยถามคนนั้นทีถามคนนี้ทีเนี่ยมันไม่จบไงเออมันก็ทะเลาะกันนะฮะนะคะนี่คือวิวาทะที่เกิดขึ้นระหว่างคุณวัฒนากับผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศักดิ์นั่นเองนะครับทีนี้จากเรื่องของวิวาทะนี้นะครับไปดูเรื่องของการยึดอายัดทรัพย์ของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์กันหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วแต่ที่แน่ๆนะครับกรมบังคับคดียืนยันว่าคือก็ทำตามขั้นตอนแหละนะฮะคือขั้นตอนก่อนหน้านี้เขาชี้ออกมาว่ายังไงครั้งชี้มาว่ายังไงกรมบังคับคดีก็ทำไปตามนั้นมันมีอำนาจหน้าที่นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลนะคะอธิบดีกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนเรื่องของการอายัดนะคะแล้วก็ถอนเงินจากบัญชีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เอาออกมาบางส่วน บอกว่ามันเป็นไปตามการบังคับคดีในโครงการรับจำนำข้าวนะคะว่าการดำเนินการของกรมบังคับคดีเป็นเพียงปลายทางที่ดำเนินการตามคณะกรรมการติดตามสืบทรัพย์ของกระทรวงการคลังที่ได้ส่งเรื่องมาซึ่งขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วคือพูดได้แค่นี้จริงๆนะคะเพราะว่าเป็นปลายทางคือถ้าส่งมาไม่ทำก็ผิดอีกนะดังนั้นเนี่ยพอส่งมาแบบนี้ก็ต้องทำไปตามขั้นตอนและเมื่อถามถึงกรณีของคุณบุญทรงล่ะเป็นอย่างไรนะคะก็บอกว่าเงินในบัญชีของคุณบุญทรงและภรรยาก็ถูกถอนออกไปด้วยเหมือนกันอธิบดีกรมบังคับคดีบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ทราบเรื่องเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณบุญทรงเนี่ยออกมาบอกว่าโอ้โห
คือถอนไม่ได้ถอนแค่ตัวเองไงถอนของภรรยาแล้วก็ครอบครัวออกไปด้วยนะคะก็ทำให้รายจ่ายที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือไม่มีรายรับเข้ามามีแต่รายจ่ายคือถอนไปแบบนี้ก็เลยต้องยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ศาลก็ยกฟ้องไปเหมือนกันครับนะฮะส่วนความคืบหน้าในการขอยื่นทุเลาคำสั่งในการยึดอายัดทรัพย์นะครับของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางศาลปกครองก็อยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากกระทรวงการคลังแล้วก็กรมบังคับคดีนะครับคาดว่าจะใช้เวลาสักประมาณเดือนนึงนะฮะในการวินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตามคำร้องโดยโฆษกของศาลปกครองนะครับคุณสมชัยงามวงชนก็ออกมาชี้แจงขั้นตอนนะฮะทั่วไปเมื่อผู้ถูกกล่าวหายื่นขอทุเลาการบังคับคำสั่งมาที่ศาลปกครองการพิจารณาจะถูกแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันเพื่อที่จะถ่วงดุลก็คือการพิจารณาส่วนของตุลาการเจ้าของสำนวนซึ่งสามารถไต่สวนเพิ่มเติมได้ถ้าเห็นว่าคำชี้แจงไม่ครบถ้วนส่วนที่2ก็คือส่วนที่ตุลาการผู้ทำคำแถลงเองคือพอเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยนะครับทั้ง2ส่วนนี้จะถูกส่งให้องค์คณะตุลาการเพื่อมีคำวินิจฉัยต่อไปด้วยกระบวนการนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดกรอบเวลาเอาไว้แต่โดยทั่วไปเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณเดือนหนึ่งคุณสมชายบอกแบบนี้ส่วนกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ขอทุเลาคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ชดใช้ค่าสินไหมในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งศาลปกครองมีคำสั่งให้กระทรวงการคลังและกรมบังคับคดีชี้แจงภายใน15วันพอไปรวมกับขั้นตอนในการพิจารณาสำรวนแล้วประมาณเดือนหนึ่งนะฮะโดยประมาณเช่นเดียวกันระหว่างที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยกรมบังคับคดีสามารถดำเนินการตามคำสั่งทางปกครองต่อไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นบัญชีต่างๆก็สามารถที่จะริบเงินได้ถ้าดูตามนี้นะค่ะนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีและคนที่เกี่ยวข้องกับคดีจำนำข้าวนะครับไปดูเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวกันหน่อยนะครับสำหรับการตรวจข้าวเสียข้าวคุณภาพดีข้าวที่จะนำไปเป็นอาหารสัตว์นี่นะครับก็มีเสียงเรียกร้องแล้วก็มีเสียงท้วงติงรวมไปถึงคำที่แจงจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เป็นข่าวกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางอกสเนี่ยก็ได้เชิญคู่สัญญาจำนวนกว่า500รายมาพูดคุยมาทำความเข้าใจกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทไกบุญสุสงนะคะประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสนะคะก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยก็เชิญคู่สัญญาของอคสมากถึง567รายเลยนะคะต้องมาทำความเข้าใจกันหน่อยละนะคะแล้วก็รวบรวมยอดหนี้ซึ่งเป็นค่าฝากเก็บค่ารมยาค่าบำรุงรักษาที่อคสจะต้องจ่ายให้กับคลังเก็บข้าวที่รับฝากข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งก็มีคลังข้าวจากทั่วประเทศมารับฟังทำความเข้าใจมันอยู่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะประมาณ120-30เองนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าไอ้ยอดที่จำนวนทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่แต่เมื่อรวบรวมครบแล้วก็จะทำแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลต่อไปคาดว่าจะเริ่มทยอยจ่ายค่าเก็บข้าวให้กับคลังได้ภายในปีนี้นะคะหนึ่งในคู่สัญญาที่เดินทางไปรับฟังคำชี้แจงจากอกสนะครับก็คือตัวแทนคลังข้าวถาวรโชคชัยที่สระบุรีนะครับคุณวนิดาดำรงชัยคุณวนิดานะครับก็แจกแจงรายละเอียดของโครงการฝากจำนำข้าวนะฮะตั้งแต่ปี 56 ทับปี 57 นะครับแต่ประเด็นใหญ่ของคุณวนิดาอยู่ที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมคุณวนิดาชี้ไปที่เมื่อต้นปี 2560 คลังข้าวถาวรโชคชัยถูกจำหน่ายไปเป็นข้าวที่ใช้อุตสาหกรรมซึ่งเรื่องนี้คุณวนิดาเสนอให้ภาครัฐเนี่ยตรวจสอบอีกทีหนึ่งเรื่องของคุณภาพข้าวนะเพราะว่าอาจจะไปซ้ำกับกรณีที่เกิดขึ้นที่อ่างทองหรือเปล่านะครับฟังสองด้านเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมคุณวนิดาดำรงชัยซึ่งเป็นตัวแทนคลังข้าวถาวรโชคชัยที่สระบุรีและประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าพลตำรวจโทไกลบุญสวดศพครับเราได้รับหนังสือเยอะจากเจ้าของโกดังว่าองค์การคลังสินค้าเนี่ยติดหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ค่าฝากเก็บนะครับบางส่วนก็เป็นเรื่องของค่ารมยานะครับวันนี้เนี่ยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยก็เลยเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับให้นำข้อมูลของตัวเองเนี่ยมาเปรียบเทียบกับข้อมูลขององค์การคลังสินค้าเพื่อจะได้ดูว่าจริงๆแล้วยอดหนี้ค้างชำระมันเป็นยังไงแล้วหนี้ส่วนไหนจ่ายได้หนี้ส่วนไหนจ่ายไม่ได้เพื่อผมจะได้สรุปตัวเลขเนี่ยนำเสนอทางผู้ใหญ่ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะแก้ไขต่อไปคือตอนนี้งบประมาณของเราเนี่ยมันมีจำกัดมากนะครับและงบประมาณบางโครงการเนี่ยเรามีน้อยเพราะนั้นวันนี้ถ้าผมจะของบประมาณหรือขอค่าใช้จ่ายจากภาครัฐมาเนี่ยผมต้องมีความชัดเจนว่าอันนี้จ่ายได้ไม่มีเงื่อนไขตามกฎหมายจ่ายแล้วปลอดอุปสรรคทางผู้รับหรือว่าคนที่เป็นผู้เช่าของเราเนี่ยตกลงในตัวเลขเรียบร้อยร่วมกันแล้วแล้วเราก็จะจ่ายเราอยากขอความช
ช่วยเหลือหรือว่าขอความกรุณาเนี่ยให้ไปดูของของเรานะคะแล้วก็ไปดูที่โกดังของเราเนี่ยสามารถเปิดดูได้แล้วก็ช่วยกันดูและช่วยกันพิจารณาช่วยกันตัดสินว่าข้าวของเราเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะไปขายเป็นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือเปล่านี่คือเรื่องของข้าวนะครับที่ถูกระบายกลายเป็นอาหารสัตว์แล้วก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเดี๋ยวช่วง Coffee With เราจะขยายประเด็นนี้ต่อนะครับแล้วก็คุยกันกับคุณใบตองแฮนะฮะรอติดตามกันด้วยนะครับไปกันที่เรื่องของการส่งมอบงานปฏิรูปกันหน่อยนะสปท.โอเคหมดวาระไปเรียบร้อยแล้วทำงานมา1ปี9เดือนนะคือถ้าเมื่อวานนี้ก็2ปี2ปีคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเหมือนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าเออมีอะไรเป็นรูปธรรมหรือเปล่านะคะเป็นเมื่อวานเนี่ยพอเราถามคุณใบตองแห้งคุณใบตองแห้งนึกไม่ออกเหมือนกันนะนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ส่งมอบงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสปท.นะคะโดยประธานสปท.ได้รายงานผลการดำเนินการนะคะสืบต่อจากงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยศึกษาและก็เสนอแนะรัฐบาลเป็นรายงานไปแล้วมีทั้งหมดสรุปเสร็จ188เรื่องเลยนะคะนะเป็นผลงานรูปธรรมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วหลายคนบอกโอ๊ยมันจับต้องไม่ได้จริงๆมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมยกตัวอย่างละกันสปท.บอกมี27เรื่องเลยนะครับอย่างเช่นการจัดตั้งศาลทุจริตและประพฤติมิชอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เศรษฐกิจดิจิตอลนะครับรวมไปถึงเรื่องของระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศการปฏิรูปความปลอดภัยทางถนนการปฏิรูปพรรคการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิรูปคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคุณสมชัยนะ เขียนจดหมายเปิดใจถึงคุณมีชัยด้วยเหมือนกันนะฮะถ้ามีเวลาไม่รู้จะพอหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะต่อมาคือแผนและก็ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศการส่งเสริมการสร้างแรงงานผู้สูงอายุนี่คือยกตัวอย่างมาให้เห็นคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมคือสิริรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด27วาระการปฏิรูปสำคัญด้วยกันนะครับพอมีการส่งงานต่อให้กับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เฟสที่3นั่นแหละนะฮะนี่จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นตัวแทนรับมอบไปนะฮะเอาล่ะนายกรัฐมนตรีพูดอย่างไรกับสมาชิกสปท.ซึ่งตอนนี้กลายเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีเสียงของอดีตประธานสปท.คุณธินภัณฑ์อคตาด้วยนะครับฟังทั้ง2ท่านนี้กันเลยครับครับก็เมื่อวานนี้นะฮะในที่ประชุมของสปท.เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็มีการยื่นผลงานทั้งหมดที่ได้ทำมานะฮะในช่วงปีกับ2ปีเนี่ยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณนะฮะสมาชิกสปท.ทุกท่านที่ได้ทำงานให้กับประเทศชาติบอกว่าทำงานอย่างเต็มที่แล้วนะคะขอให้ทุกคนภาคภูมิใจนะคะที่ได้ร่วมกันแก้ปัญหาในชาติอย่างยั่งยืนทั้งความขัดแย้งในสังคมพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคนซึ่งก็เป็นรากฐานที่สำคัญแล้วมีติดมุกติดตลกเหมือนกันเมื่อวานคือนายกรัฐมนตรีส่งมอบงานหลังจากที่สปท.เนี่ยทำงานมานะคะบอกว่าก็เลี้ยงเลยเมื่อวานเลี้ยงใหญ่นะที่รัฐสภานายกรัฐมนตรีพูดบอกว่าเนี่ยต้องไปให้ค่าชดเชยให้ค่าชดเชยอะไรบอกต้องไปให้ค่าชดเชยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารที่รัฐสภาเพราะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีเลี้ยงไงดังนั้นปิดสภาเลี้ยงดังนั้นรายได้ของพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารในสภาไม่มีก็เลยพูดแบบติดตลกอ่ะเนี่ยไปดูแลเขาด้วยนะว่าเนี่ยวันนี้ดูดีไม่ได้รายได้เพราะว่าได้ทานฟรีเมื่อวานแต่ที่ตลกร้ายกว่านั้นเนี่ยคือท่านนายกบอกว่าแหมก็ทำงานกันมาแบบนี้แล้วด้วยนะฮะแต่ละคนก็วัยกันไม่ใช่น้อยแต่ก็เขาให้สู้ต่อไปบางคนอาจจะได้ไปต่อบางคนอาจจะได้ไปต่ออย่างที่คุณใบตองแห้งวิเคราะห์หรือเปล่าอันนี้ต้องจับตาดูนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับ Coffee with กับใบตองแห้งจะมาชำระการประมูลข้าวของรัฐบาลโดยเฉพาะการตรวจสอบมาตรข้าวที่ข้าวมาตรฐานดีแต่นำไปเป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองมีปฏิกิริยาจากทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ประกอบการเจ้าของรังข้าวที่จังหวัดอ่างทองและกระทรวงพาณิชย์ออกมาโต้กันถึงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นคนละมุมเรื่องนี้ยังคงสงสัยกันอยู่ว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงนะครับเดี๋ยวสักครู่ช่วง Coffee With จะไปชำระเรื่องนี้กับคุณใบตองแห้งนะครับแต่ว่าเราไปดูที่มาที่ไปของเรื่องนี้กันก่อนนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและมาตรฐานในการวัดคุณภาพข้าวนั้นเป็นอย่างไรกับคุณพัศวีครับ
ค่ะคุณศศิพงษ์คะเรื่องของเกณฑ์การเลือกของเกรดข้าวนี่ค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาและอยากจะให้ตรวจสอบใหม่เนี่ยโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยก็บอกว่าคือตอนนี้มันผ่านขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาตรวจสอบได้แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดปัญหาณตอนนี้นั่นคือเรื่องของเกรดข้าวต่างๆที่มองคนละมุมกันนะคะว่ามันเป็นข้าวดีแต่ทำไมถึงมีการประมูลไปเป็นเรื่องของข้าวที่ให้อาหารสัตว์นะวันนี้เรามาดูกันค่ะเรื่องของการแบ่งเกรดการแบ่งกลุ่มของข้าวนะคะแล้วก็มาตรฐานข้าวปกติแล้วนะคะการแบ่งเกรดนี่นะคะจะมีเกรด P เกรด A เกรด B และเกรด C นะคะสำหรับคลังข้าวนะคะโดยการตรวจสอบคลังข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐที่มีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลเป็นประธานเมื่อปี2557ค่ะคณะทำงานค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพข้าวแบ่งเป็นข้าวถูกมาตรฐานนั่นคือเกรด P เกรด A และเกรด B ข้าวที่ผิดมาตรฐานมากเป็นอย่างไรข้าวที่มีคือข้าวหักปนอยู่สูงมีเมล็ดเสียเมล็ดเหลืองปนอยู่มากยุ่ยเป็นผุยผงนะขึ้นรามีกลิ่นเหม็นมีฝุ่นซึ่งไม่คุ้มแล้วก็ไม่อาจปรับปรุงเพื่อมาเป็นอาหารที่บริโภคของคนได้ก็จะระบุว่าเป็นข้าวเกรด C นะคะรวมถึงเป็นข้าวที่ผิดมาตรฐานแต่ยังสามารถปรับปรุงเพื่อการบริโภคได้นะแล้วต่อมาค่ะหลังจากที่มีการแบ่งเกรดแบบนี้เป็นกลุ่มๆเรื่องของคลังข้าวมาตรฐานข้าวแล้วคณะกรรมการนโยบายข้าวค่ะหรือว่านปค.นะคะมีการประชุมกันเมื่อวันที่9 มกราคม 2560ค่ะคุณผู้ชมก็มีมติออกมานะคะว่ากลุ่มข้าวสารในสต็อกรัฐบาลใหม่นะการแบ่งประเภทข้าวของนปค.ข้าวกลางนะคะจะมีอะไรบ้างมีกลุ่มข้าวคือข้าวทั่วไปนะคะข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์แล้วก็ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมพลังงาน3กลุ่มนี้แบ่งออกมาจากข้าวแบ่งเกรดเมื่อสักครู่นะคะมีข้าวเกรด P เกรด A เกรด B นะและเกรด C จะแบ่งเป็นคลังข้าวแบบนี้นะคะซึ่งข้าว3ประเภทนี้ข้าวทั่วไปค่ะคุณผู้ชมข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแล้วก็ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมพลังงานใช้เกรดทั้งหมดนะคะคลังข้าวเนี่ยมีข้าวเกรด C ใครที่อยู่ในกลุ่มของเกรด C บ้างเกรด C คือมีข้าวเกรด C ตั้งแต่120ขึ้นไปหลังจากที่แบ่งเกรดออกมาแล้วเนี่ยถ้าคุณมีข้าวเกรด C 120ขึ้นไปจะเหมารวมทั้งหมดนะคะก็จะทำให้ทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถประมูลได้เป็นการบริโภคของคนแต่จะถูกผลักไปเรื่องของการบริโภคอาหารสัตว์นั่นเองนะคะโดยให้ข้าวคลังนั้นถูกจัดเป็นข้าวอุตสาหกรรมเพื่อเร่งระบายข้าวสิ่งสำคัญมันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยพอข้าวเร่งระบายข้าวให้เร็วขึ้นก็จะเป็นการลดภาระค่าเก็บฝากได้ลดลงดังนั้นคลังข้าวบอกเก็บมาตั้งนานแล้วรายได้ที่เขาจะได้เนี่ยมันลดลงมันไม่ดีเลยนะคะเอาไปดูกันต่อไปนะคะเป็นเรื่องของผลของการจัดกลุ่มข้าวสารในสต็อกรัฐบาลใหม่เนี่ยของนปค.ที่ทำให้มีทั้งคุณภาพข้าวดีถูกเหมารวมเป็นข้าวกลุ่ม2นี่แหละค่ะคือปัญหาปัญหาคืออะไรปัญหาคือมติของนปค.เดิมเนี่ยปกติแล้วราคาขายเนี่ยจะอยู่ที่10-11 บาทต้นทุนจำนำอยู่ที่25 บาทดังนั้นขาดทุนไป15 บาทนะคะมติของนปค.ใหม่ที่ล่าสุดที่ใช้เนี่ยราคาขายอยู่ที่5.70 บาทต้นทุนจำนำอยู่ที่25 บาทขาดทุนไปถึง19.30 บาทนะคะแล้วก็อาจจะมีการลักลอบขายทำเป็นข้าวถุงบ้างนะคะราคาข้าวจะอยู่ที่8-10 บาทกำไรอยู่ที่2.30-4.30 บาทนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดกลุ่มข้าวสารในสต็อกรัฐบาลใหม่ของนปค.ที่เกิดขึ้นเพราะว่าทำให้ข้าวที่มีคุณภาพดีนะคะถูกเหมารวมเป็นข้าวกลุ่ม2เพื่อที่จะไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีผลทำให้ราคาขายมันต่ำลงดังนั้นคือเจ้าของคลังถึงออกมาเรียกร้องว่าโอ้โหถ้าสมมติเหมาแบบนี้คลังที่รับต้นทุนมาแบบนี้พอราคาขายที่มันต่ำไปกว่าครึ่งรับไม่ไหวจริงๆนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการอ้างเหมือนกันอย่างที่เราที่ให้คุณผู้ชมเห็นไปนะคะเป็นการนำไปทำวัตถุดิบเนี่ยซื้อข้าวสารมาในราคาถูกนะกิโลกรัมที่4-5 บาทและเอาไปขายแพงขึ้นในราคาที่8-9 บาทโดยผู้ชนะการประมูลเนี่ยจะคัดแยกนะคะคุณผู้ชมเอาข้าวดีแล้วก็ข้าวที่ปรับปรุงได้เนี่ยออกไปขายต่อแน่นอนกำไรที่ได้ไปอยู่ที่โรงสีหรือว่าขายไปทำข้าวถุงนั่นเองนะประเด็นนี้พอมีข้อร้องเรียนออกมานะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐค่ะคุณผู้ชมนะคะมีการ
ถแถลงข้อเท็จจริงออกมาเป็นคำชี้แจงของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยคุณดวงพรรอดพยานะคะก็ออกมาระบุเหมือนกันนะคะว่ามีการรับทราบนะคะแล้วก็การลงนามรับรองจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้มีข้อโต้แย้งนะคะข้อที่2บอกว่าขณะนี้เนี่ยพอหลายฝ่ายบอกว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวในโกดังในคลังข้าวใหม่เนี่ยเรื่องนี้บอกว่าขั้นตอนเนี่ยที่จะให้ตรวจสอบข้าวใหม่เนี่ยมันเลยมานานแล้วนะคะเพราะว่าได้ตรวจสอบตั้งแต่ปี2557และข้อที่3มีการชี้แจงอย่างโปร่งใสมาต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3ปีด้วยกันอันนี้เป็นคำชี้แจงของกระทรวงพาณิชย์แต่อย่างไรก็ตามตัวแทนเจ้าของคลังของวรโชตหลัง2นะคุณอิสราพรคงชวีซึ่งก็เป็นผู้ประกอบการนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการรับฝากเก็บข้าวสารในสต็อกของรัฐในโครงการรับจำนำข้าวนะคะเมื่อปี 2556/2557 ค่ะก็ออกแถลงการเช่นเดียวกันคือออกมาโต้เลยนะคะหลังจากที่ภาครัฐนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงว่าไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบข้าวได้แล้วนะคะคำชี้แจงของเธอนะคะเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้างเป็นตัวแทนของคลังข้าวนะคะออกมาระบุว่ามีการรับทราบจริงแต่ว่าไม่ได้รวมไปถึงเรื่องของขั้นตอนนะคะแล้วก็การนำไปตรวจสอบและการรายงานผลจากการปฏิบัติงานตลอดจึงไม่มีการโต้แย้งเหมือนที่ภาครัฐออกมาว่าเอ๊ะก็บอกไปแล้วก็ไม่เห็นโต้แย้งออกมานี่นะคะข้อต่อไปบอกว่าการนำผลตรวจเมื่อปี57มาเป็นตัวตัดสินขายข้าวในปีนี้เนี่ยไม่สามารถชี้วัดสภาพข้าวที่แท้จริงในแต่ละครั้งได้นะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการตรวจเลยรวมไปถึงหลักเกณฑ์การจัดเกรดข้าวแล้วก็หลักเกณฑ์การจัดประเภทข้าวนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นภาพเบื้องต้นนะคะของ2ฝัก2ฝ่ายนะคะนั่นก็คือในส่วนของภาครัฐแล้วก็ตัวของผู้ประกอบการเองนะคะที่ออกมาโต้แย้งก่อนหน้านี้บอกว่าโอ้โหถ้าเหมารวมแบบนี้หลังจากที่ดูแลเรื่องของมาตรฐานข้าวมาแต่ก็ไม่ได้รับรายงานที่มันเป็นข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยจะขอใช้มาตรา44เพื่อที่จะให้มาตรวจสอบเกรดข้าวใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันทำได้หรือไม่เรื่องนี้ดูแล้วมันจะต้องชำแหละกันอีกนานเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่นำข้าวดีนะไปเป็นข้าวที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริโภคของสัตว์คือคนที่พูดเนี่ยมันเหมือนกับภาครัฐก็ยืนยันออกมาเหมือนกันคุณใบตองแห้งบอกว่าโอ้โหถ้าจะให้ไปตรวจสอบข้าวใหม่ไม่ได้แล้วเพราะมันมีการประมูลผ่านระยะเวลาไปแล้วที่จริงเขาร้องอยู่เก้ากว่าดังไงฮะอันนี้เป็นตัวแทนนะคือ9กระดังที่เป็นตัวแทนก็ถามว่าถ้าตรวจสอบเฉพาะ9กระดังใหม่เนี่ยมันใช้เวลามั้ยมันหนักหนาสาหัสไหมใช่มั้ยฮะมันหนักหนาสาหัสไหมคือเรื่องนี้นะฮะคุณดวงพรนะฮะก็เคยที่มีกรมการค้าต่างประเทศก็บอกว่ามีข้อสังเกตว่าเหตุใดในช่วงเวลานี้จึงมีการหยิบยกประเด็นเรื่องการระบายข้าวประเด็นเรื่องคลังและผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สังคมเกิดความสับสนเพราะที่ผ่านมาก็ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนให้สาธารณชนทราบอย่างโปร่งใสมาต่อเนื่องตลอด3ปีค่ะคือพูดเหมือนกับว่ามันเป็นการเมืองหรือเปล่าครับจริงๆแล้วคำถามว่าเป็นการเมืองหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันปรากฏเป็นข่าวในสื่อในอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับทำให้มันเป็นการเมืองไปหมดแล้วก็แน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็ออกมาถล่มเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องที่แบบว่าโกดังเนี่ยเขาเสียค่าปรับครับมันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องถูกปรับใช่ไหมฮะเขาถูกปรับเพราะเนี่ยยกตัวอย่างอย่างที่พูดกันมาเนี่ยนะฮะก็คือแบบคล้ายๆกับว่าอย่างของเนี่ยนะฮะของคลังวรโชตเนี่ยนะฮะคลังวรโชตเนี่ยนะฮะสมมติว่าถ้าถูกขายไปอย่างนี้เนี่ยนะฮะคลังวรโชตเนี่ยนะฮะข้าวหอมปทุมเนี่ยเขาบอกว่าขายได้กิโลละ5.07 บาทราคาตลาดปัจจุบันเนี่ยมันก็17-18 บาทใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าโกดังเนี่ยนะฮะจะถูกปรับโดยที่ถือว่าเกิดรักษาข้าวไม่ดีทำให้ข้าวคุณภาพเสื่อมพอถ้าเขาถูกปรับนะฮะก็คือแบบมันก็เราก็คิดแค่กิโลละ12 บาทสมมติคิดกิโลละ2 บาทผมไม่แน่ใจว่าคิดจากอันไหนครับตอนนี้ยังงงอยู่ว่าจะคิดจากอันไหนเขาบอกว่าอาจจะเรียกจากผู้ฝากเท่ากับต้นทุนรับจำนำถ้าต้นทุนรับจำนำยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คือกิโลละ25 บาทใช่ไหมฮะคำถามก็คือว่าถ้าสมมติอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นธรรมกับเขาหรือเปล่าคือเป็นว่าส่วนต่างยังไงทางโกดังเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบแต่ไม่ว่าอย่างไรเนี่ยนะฮะทางโกดังก็ต้องรับผิดชอบส่วนต่างสมมติว่าเอาแค่ราคาตลาดเนี่ยก็โดนเข้าไป12 บาทใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปการที่บอกว่าเขาเก็บรักษาข้าวไม่ดีและข้าวเสื่อมนะฮะแล้วก็มันเป็นการตรวจเมื่อปี57ซึ่งผมคิดว่าในการตรวจปี57สภาพ
บรรยากาศอะไรต่างๆมันผมไม่แน่ใจว่ามันเอื้อต่อการที่โกดังเขาจะร้องแย้งอะไรหรือเปล่าแต่อย่างน้อยสิ่งที่เขาแย้งมาก็คือเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันแค่การลงนามรับทราบกันว่ามันมีการตรวจอย่างนี้อย่างนี้แล้วแต่เขาไม่รู้ว่ามันมีการจัดเปลี่ยนแบบไหนอะไรยังไงคือแบบคล้ายกับว่าไอ้การที่จะมาจัดเกณฑ์ขายเขาเพิ่งมารู้เมื่อหลังจากมีมติเดือนมกราคมปีนี้ใช่ไหมมีมติใหม่แล้วก็พอมาประกาศประมูลขึ้นรายชื่อขึ้นอะไรต่างเขาถึงรู้ว่าข้าวเขาเนี่ยจะถูกขายราคาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเสร็จแล้วพอทำอย่างนี้เนี่ยเขาเองก็ประมูลข้าวตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะอะไรไหมฮะเขาไม่ได้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไม่มีใบอนุญาตไม่มีใบอนุญาตในการที่จะแบบว่าขายข้าวอาหารสัตว์ซื้ออาหารสัตว์เพราะฉะนั้นเขาก็ซื้อข้าวตัวเองไม่ได้เขาซื้อข้าวตัวเองไม่ได้เขาก็ต้องเห็นข้าวเนี่ยถูกขนไปทีนี้คำถามก็คือว่าตกลงมันเป็นข้าวคุณภาพดีอย่างที่เขาเถียงหรือเปล่าแต่มันประเด็นมันมาขโมยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาถูกปรับมากขนาดนั้นโดยที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าถ้าเขายืนยันว่าเขาเก็บรักษาอย่างดีค่ะอย่างเขายืนยันว่าเขาเก็บรักษาอย่างดีแต่ว่าถูกตีเป็นข้าวเสื่อมแล้วถูกปรับขนาดนั้น มันไม่ใช่เรื่องคุณยิ่งลักษณ์เลยฮะมันเป็นเรื่องของเขาคลังข้าวที่เขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมส่วนที่ว่ามันจะมีผลกระทบคดีคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีมันคนละเรื่องเลยในตัวคดีอาญายิ่งไม่มีค่ะในตัวของคดีความรับผิดทางละเมิดตัวเลขมันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กๆน้อยๆไอ้ 35,000 ละไอ้ที่เคยตีกัน 770,000 ความเสียหายอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นลงๆใช่มั้ยฮะค่ะตัวเลขความเสียหายมันยังขึ้นลงมันยังไม่นิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะแบบ 170,000 ถึง 160,000 อะไรคือมันไม่ได้กระทบอะไรมากหรอกฮะคือเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่ามันกระทบมั้ยแต่ว่ามันอาจจะกระทบในทางที่ในทางการเมืองว่ามันทำให้เกิดปัญหาว่ามีความเชื่อมั่นต่อเครดิตในการตรวจข้าวข้างในหรือเปล่าของรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งคำถามของผมก็คือว่าถ้ากรมการค้าต่างประเทศมั่นใจว่ามันเป็นข้าวเสื่อมจริงมาตรฐานที่ตรวจมาแล้วก็มาใช้ในปีนี้เนี่ยถ้ามั่นใจเปิดโกดังวลโชติสิฮะชวนทุกฝ่ายไปตรวจแต่คุณดวงพรก็บอกว่ามันเลยเวลานั้นไปแล้วนั่นสิฮะแล้วทำไมถามว่าเมื่อมันเป็นประเด็นทางการเมืองมาแล้วเนี่ยแล้วคุณทำไมคุณไม่เคลียร์ฮะไม่คุณทำไมต้องปล่อยให้มันค้างคาอยู่นะฮะคุณดวงพรก็เปิดสิฮะไปเปิดโกดังพาสื่อมวลชนพาเซอร์เวเยอร์พาอะไรต่างๆที่มาตรฐานกลัวว่าใจนี่หรือเปล่าถ้าเปิดพอเปิดโกดังแรกเดี๋ยวนู่นก็มีเรื่องจุกจิกอะไรไม่ฮะมันตรวจง่ายฮะโดยหลักเกณฑ์มาตรฐานของพวกโรงสีพวกอะไรต่างๆเขารู้กันอยู่แล้วนะมันก็คุณก็มีในสมาคมโรงสีสมาคมผู้ส่งออกเขามีผู้เชี่ยวชาญอะไรอยู่แล้วคุณก็ไปตรวจสิฮะตรวจปุ๊บเนี่ยดูเลยว่ามันเป็นไงถ้าสมมติมันเป็นข้าวเสื่อมจริงแล้วเป็นไงฮะทั้งข้าวทั้งภาคเพื่อไทยก็น่าแตกสิฮะนะฮะใช่ไหมฮะครับครับคุณสราพรรู้อะไรสนใจที่เป็นเจ้าของคันข้าววรโชติที่อ่างทองคุณใบทองแห้งพัชวีนะฮะบอกว่าคือข้าวเนี่ยตรวจมาตรฐานตั้งปี57นะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาเรียกร้องให้กลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งถ้าข้าวไม่ดีจริงเนี่ยจนถึงตอนนี้มันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วมันต้องยิ่งแย่นะฮะใช่ไหมฮะถ้าผลออกมายังไงเขายอมรับใช่มันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วถ้าตรวจตอนนี้ค่ะคือคุณตรวจตอนนี้ยิ่งถ้ามันแย่จริงมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แต่ทีนี้เราลองคิดดูว่านั่นเป็นข้าวที่รับจำนำเมื่อปี56-57มันผ่านไปปีเดียวนะตอนที่ไปตรวจใช่ไหมมันผ่านไปปีเดียวตอนที่ไปตรวจเพราะฉะนั้นถามจริงว่าถ้ามันแย่จริงนะฮะอีก3ปีผ่านไปเนี่ยมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ค่ะมันต้องป่นไปแล้วนะมันต้องป่นไปละฮะมันต้องยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วคือคล้ายๆกับว่ามันก็จะต้องแบบยิ่งเห็นเลยว่าข้าวมันอยู่ในคุณภาพเสื่อมวันนี้ข่าวล่าสุดวันนี้ก็มีความเห็นที่แตกแยกกันนะฮะก็คือว่าฟังคลังข้าวนะฟังสมาคมโรงสีเรียกร้องให้ตรวจใหม่แต่ฟังผู้ส่งออกบอกว่าไม่ต้องตรวจใหม่เสียเวลาเนี่ยเข้าใจไหมฮะผู้ส่งออกคือผู้ซื้อนะฮะผู้ส่งออกคือผู้ซื้อนะฮะผู้ส่งออกคือฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากการซื้อนะฮะฝั่งโรงสีและโรงสีและคลังข้าวเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเพราะคลังข้าวกับโรงสีเขาจะคลังเนี่ยจะอยู่กับโรงสีเขาเป็นโรงสีด้วยและเป็นคลังด้วยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งโรงสีเขาก็จะแบบว่าคล้ายๆว่าเรียกร้องให้ตรวจใหม่ส่วนฝั่งผู้ส่งออกซึ่งเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากการซื้อใช่ไหมฮะก็จะบอกว่าไม่ต้องนะนั่นอย่างเช่นคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกสมาคมกิตติศักดิ์ผู้ส่งออกข้าวไทยคุณเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวนะฮะนี่พวกที่เห็นด้วยว่าไม่ต้องตรวจสอบใหม่มันเริ่มแยกประเด็นให้เราเห็นแล้วนะครับอย่างคังโกรโชเนี่ยนอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวคังของเขาเองโกดังของเขาเองแล้วเนี่ยเขายังชี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับความเสียหายของชาติด้วยเหมือนกันนะครับคือข้าวเนี่ยพอมันเป็นข้าวเกรดซีขายไปเป็นอาหารสัตว์
ขายได้แค่กิโลละ5บาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าราคาตลาดเนี่ยมัน15บาทนะครับคุณใบตองแห้งตีเป็นตัวเลขกลมๆแต่พอมีการประมูลไปปุ๊บเนี่ยโดยเจ้าของโรงงานที่ทำอาหารสัตว์แต่อาจจะเกิดการลักลอบนำไปขายเอาข้าวดีไปขายบรรจุถุงขายเหมือนกันอย่างที่คุณใบตองแห้งบอกว่าเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกเลยไม่ต้องการที่จะให้กลับมาตรวจสอบครั้งอีกครั้งหนึ่งเขาสามารถที่จะข้าวไปขายในราคาที่8บาทก็ได้10บาทก็ได้สมมติว่ามันเป็นข้าวดีจริงใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบบว่าเราก็ยังไม่ได้ฟันธงว่ามันเป็นข้าวดีจริงแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้ามันตรวจสอบใหม่เนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมแล้วสิ่งที่แบบว่าคือสังคมมันต้องก้าวข้ามประเด็นทางการเมืองว่าเอ้ยนี่เขาแบบออกมาเรียกร้องอะไรแบบให้คุณยิ่งรักหรือไม่ใช่แค่ขังข้าวพวกนี้ส่วนใหญ่ภาคกลางนะฮะไม่ใช่พื้นที่ฐานเสียงพรรคเพื่อไทยเลยแล้วนะคือส่วนใหญ่ก็แบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียกร้องนี่ก็คือเขาก็เรียกร้องว่าเขาต้องการความเป็นธรรมใช่ไหมครับดังนั้นที่จริงแล้วเนี่ยคือตัวของโรงสีเนี่ยถ้าจะออกมามองว่าเรียกร้องความเป็นธรรมหรือว่าตัวเองเสียผลประโยชน์ตรงนี้แบบนี้ได้ไหมครับเพราะว่าแล้วทำไมเขาออกมาช่วงนี้มันก็ชัดเจนไงฮะเพราะมันเป็นช่วงที่ประมูลขายพอดีเป็นประมูลขายข้าวแล้วมันเพิ่งแบ่งเกรดอาหารสัตว์แล้วเพิ่งประมูลข้าวเขาช่วงนี้พอดีเมื่อเดือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมโดยที่ก่อนหน้านี้แล้วโดยที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีอ่ะเขาก็บอกเขาก็ตรวจสอบก็ไล่ดูข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้ประกาศว่าคลังข้าวของเขาเป็นยังไงตลอด3ปีมาก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมจนกระทั่งมาปุ๊บรอบนี้ปุ๊บเลยเทเลยแล้วก็กลายเป็นบอกว่าอ้าวข้าวเขาเป็นข้าวคุณภาพเสื่อมเพราะฉะนั้นเขาก็เดือดร้อนสิเพราะคำนวณสาราตาแล้วแต่ละแห่งนี่ถูกปรับหลายสิบล้านนะฮะถูกปรับหลายสิบล้านแล้วก็องค์การคลังสินค้าเขายังจะแบบว่าในส่วนของค่าเช่าค่ารักษาอะไรต่างเนี่ยมันก็ถือว่าผิดสัญญาไม่ให้ด้วยนะผิดสัญญาใช่ไหมฮะมันก็ถือว่าผิดสัญญาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากความที่จริงแล้วมันมีทางออกไหมคุณใบตองแห้งก็มีก็ตรวจเนี่ยก็สุ่มตรวจไปก่อนก็สุ่มตรวจไปสิฮะเขาร้องแค่แปดเก้าโลก็สุ่มตรวจไปก่อนแล้วถ้าสุ่มตรวจไปแล้วมันมีปัญหาก็ค่อยว่ากันใหม่คือมันสุ่มตรวจแปดเก้าโลที่ว่าเนี่ยก็รู้แล้วฮะมันไม่จำเป็นต้องไปตรวจหมดทั้งประเทศเนี่ยฮะใช่ไหมฮะแล้วแต่ถ้าพบว่าสุ่มตัวแล้วมันมีปัญหานั่นค่อยว่ากันอีกทีจริงไหมฮะครับก็คือถ้าในมุมของกระทรวงพาณิชย์เองบอกว่าคือมันเลยจุดนั้นไปแล้วคือถ้ากลับมาสุ่มตัวมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อีกนะคือถ้าผลมันออกมาเนี่ยมันก็ต้องกลับไปถึงขั้นตอนของการที่ส่งระบายข้าวไปแล้วเหมือนกันแล้วจะเอาอะไรฮะประเด็นก็คือว่าจะเอาเรื่องแบบว่าขายข้าวอย่างเดียวหรือเราจะเอาเรื่องความเป็นธรรมที่มันควรจะแบบให้กับคลังข้าวเขานะไม่ใช่เรื่องคุณยิ่งรักอะไรเลยนะคนที่เดือดร้อนตรงๆก็คือว่ากวาดังข้าวแต่ละแห่งในโดนหลายสิบล้านนะฮะไม่ใช่โดนเล็กๆนะฮะ30-40ล้านก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าโดนขนาดนั้นเนี่ยมันอ่วมเลยนะฮะอุตส่าห์แบบคล้ายๆกับว่ารับฝากข้าวให้รัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นพรรคพวกเราต้องคำนึงถึงว่าแต่ละโรงสีไอ้แต่ละคลังที่ออกมาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสายทางการเมืองใครเลยแบบเพราะจริงๆแล้วเราก็ดูใช่ไหมฮะจริงๆคลังมลชลเนี่ยเขาก็ร้องเรียนผ่านนักข่าวซึ่งก็เป็นสื่อของรัฐด้วยนะใช่ไหมนักข่าวคนนั้นก็เป็นนักข่าวของรัฐด้วยแล้วทีมที่ไปก็มีช่องสามเลยแต่บางเอิญมีไว้ไปด้วยก็คนเลยมาอาจจะมาต้องจับผิดหรือเปล่าอ่านั่นสรุปคือต้องแยกนะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเรื่องความเป็นธรรมใช่ไหมขออนุญาตฮะเราจะไปที่ศาลฎีกาการเมืองนะครับอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเตรียมเข้าแถลงปิดคดีจำนำข้าวต่อศาลฎีกาภายในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยตัวเองขณะที่ผู้สนับสนุนทยอยเดินทางให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องนะครับคุณนิติธรสุรบัณฑิตรายงานสดมาจากศาลฎีกาภายในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถนนแจ้งวัฒนะเชิญครับคุณนิติธรครับ9นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นเวลาที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะจำเลยในคดีที่พนักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตและปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายจากการบริหารงานโครงการรับจำนำข้าวจะขึ้นแถลงปิดคดีอย่างเป็นทางการนะครับด้วยวาจาและก็ด้วยตนเองนะครับ9นาฬิกา30นาทีวันนี้ต่อหน้าองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้ง9คนนะครับนำโดยนายชีพจุลมนนะครับรองประธานศาลฎีกาว่าที่ประธานศาลฎีกาในฐานะหัวหน้าสำนวนที่รับผิดชอบในคดีนี้นะครับการแถลงปิดคดีในวันนี้ของอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะจำเลยนะครับก็มีรายงานนะครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงปิดคดีใน2ประเด็นใหญ่ด้วยกันนะครับก็คือการปฏิเสธข้อกล่าวหาและคำฟ้องของพนักงานอัยการสูงสุด
โดยยืนยันนะครับว่าเธอไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตและไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแถลงนะครับกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นสอบสวนโดยเฉพาะในชั้นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ที่เธอระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยเช่นกันนะครับการแถลงปิดคดีในวันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา32นะครับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับที่ให้สิทธิ์คู่ความทั้ง2ฝ่ายสามารถแถลงปิดคดีได้นะครับทั้งโดยลายลักษณ์อักษรและก็โดยวาจานะครับคดีนี้เป็นคดีที่พนักงานอัยการนะครับยื่นฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรีใน2องค์ประกอบความผิดด้วยกันครับองค์ประกอบแรกก็คือปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตองค์ประกอบที่2ก็คือปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายนะครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับมีอัตราโทษเดิมพันจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทนะครับซึ่งการแถลงปิดคดีในวันนี้ก็จะมีขึ้นนะครับก่อนจะมีคำพิพากษาในวันที่25สิงหาคมนี้เช่นเดียวกันครับเราไปดูบรรยากาศนะครับที่บริเวณหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในณขณะนี้นะครับมวลชนผู้สนับสนุนนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีตลอดจนอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.และก็พี่น้องชาวนานะครับก็ได้เดินทางมารอรับอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คาดว่าจะเดินทางมาถึงบริเวณศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเวลาประมาณ 8:20 นาทีครับคุณผู้ชมครับคดีอาญานะครับครั้งนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2555แล้วนะครับเริ่มจากการที่พรรคการเมืองนั้นไปร้องให้ปปช.นะครับและใช้เวลา3ปีในชั้นของการไต่สวนสอบสวนและก็สั่งฟ้องโดยอัยการนะครับและคดีนี้ก็เข้าสู่ศาลนะครับในมีนาคม2558ครับเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้ที่คดีอยู่ในชั้นศาลนะครับก็2ปีกว่าแล้วครับและเดี๋ยวช่วงเวลาประมาณ 8:20 นาทีนะครับที่อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก็จะมีรายงานกลับไปครับคุณสันติพงษ์และคุณพัชรวีครับขอบคุณคุณนิติธรนะครับคุณผู้ชมรอติดตามกันนะครับความเคลื่อนไหวทันทีที่อดีตนายกเดินทางมารถกลับไปที่นักการทันทีนะครับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่วันพรุ่งนี้สำหรับการพิพากษาคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์มีพลเอกชวลิตพ่อใหญ่จิ๋วด้วยนะฮะก็อันนี้จะพูดได้สั้นๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเวลาที่เราดูขอให้เราดูเรื่องแบบว่าสิ่งที่ปปช.เขากล่าวหาก็คือถ้าผมเอาสั้นๆว่าถ้าผมดูสิ่งที่ปปช.กล่าวหาตอนที่ปี52นะฮะก็คือมันจะเน้นไปที่เขาจะเน้นไปที่การกล่าวหาโดยเฉพาะอย่างคุณพบชน.อดีตพบชน.แล้วก็อดีตพบตร.ก็คือว่าจะเน้นไปที่ว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วใช่ไหมฮะเมื่อเกิดความเสียหายแล้วแล้วก็ไม่สั่งยกเลิกเนี่ยคุณสมชายนี่ก็จะบอกว่าคล้ายๆกับว่าได้พยายามยอมรับว่าคุณสมชายเนี่ยได้พยายามบอกคุณชัยชิดชอบเนี่ยให้แบบคล้ายๆกับว่าย้ายสถานที่หรือไม่เปิดประชุมหรือไม่เปิดประชุมที่อื่นอะไรต่างเนี่ยแต่คุณชัยไม่เห็นด้วยแต่ว่าก็ปปช.ก็เห็นว่าก็เมื่อเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สั่งการอะไรที่มันแบบว่าให้ยกเลิกใช่ไหมฮะแล้วก็คุณชวลิตก็เหมือนกันก็คือแบบว่าคล้ายๆกับว่าลาออกคุณชวลิตลาออกในทางการเมืองแต่ว่าไม่ได้สั่งให้แก้ไขสถานการณ์ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาตั้งข้อหาแล้วก็สู้คดีกันมาแล้วก็ความจริงในคดีนี้มันมีเรื่องพ่วงมีอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอย่างเช่นในศาลปกครองอะไรต่างๆฮะแต่ว่าผมจำได้แม่นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ศาลปกครองกลางนะสั่งเมื่อวันที่9ตุลาคม51คือนะฮะเวลาที่ตอนที่เขาไปร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยศาลปกครองกลางเนี่ยสั่งสั้นๆได้เลยผมจำได้แม่นเลยบอกว่าเนี่ยการชุมนุมเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นการใช้สิทธิ์ที่แบบว่าคล้ายๆว่าไปขัดขวางการกระทำของรัฐบาลแล้วก็ปิดหน้ารัฐสภาเพียงแต่ว่าการสลายม็อบเนี่ยให้ทำตามที่จำเป็นและทำตามขั้นตอนไม่สามารถทำตามอำเภอใจนี่คือข้อสรุปของศาลปกครองตอนที่ไต่
สั่งคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับมันน่าสนใจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามผลของศาลที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราติดตามกันอย่างเข้มข้นแน่นอนสำหรับประเด็นนี้ในการชี้ชะตานะครับคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนี่คือ Coffee Beat ครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม Wake Up Radioอำพลฟูดใหญ่ที่สุดหนีไม่พ้นสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเหตุการณ์ใหญ่ที่ทำให้แหมชาวบ้านเองก็หวั่นวิตกกันนะครับว่าอาจจะกลายเป็นลูกหลงหรือไม่นะครับกรณีนี้เกิดขึ้นระหว่างเหตุเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่25นะครับยิงปะทะกับกลุ่มคนร้ายทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดปรากฏว่านายเจ๊ยารอนั่งรถขับผ่านมาพอดีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้อาวุธยิงสลับเข้าไปเฉี่ยวปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยนั่นคือชาวบ้านไม่ใช่คนร้ายแม่ทัพภาคที่4พลโทปิยวัฒน์นาควานิชพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเดินทางไปเยี่ยมผู้ที่รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานีนะครับอาการบาดเจ็บของนางเจ๊ยารออาแวอายุ57ปีถูกกระสุนของทหารหลังจากที่นั่งรถผ่านมาพอดิบพอดีในช่วงที่เจ้าหน้าที่ปะทะกับคนร้ายโดยแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยแสดงความเสียใจให้กำลังใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความเข้าอกเข้าใจกันท่ามกลางญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมอยู่ในเวลานั้นนะครับพร้อมกับมอบถุงพระราชทานแล้วก็กระเช้าให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยนะครับอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ก็ถูกกระสุนปืนที่กลางหลังทะลุปอดนะฮะอาการดีขึ้นแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้วด้วยเรามีเสียงของพลโทปิยวัฒน์นาควานิชนะคะแม่ทัพภาคที่4ค่ะคือไม่ต้องกรรมการสอบสวนแล้วเรามาคุยกันเพราะทางของเราก็ยอมรับอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงเราไม่จำเป็นต้องการกรรมการสอบสวนเราก็เอามาคุยกันก็เรียกลูกน้องมาหาว่าอะไรเป็นยังไงมาจากไหนก็จบกันไปมันถือว่าผิดวินัยผิดระเบียบของกองทัพบกหรือเปล่าการลงโทษถ้าสุดวิสัยครั้งนี้ครับมันก็ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ก็คือมันเกิดในเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดนะมันเกิดในสิ่งที่ทุกอย่างมันเข้ามาพอดีในจังหวะที่พอดีมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเพราะว่าจะผิดกฎหมายมันก็อาจจะมีผิดกฎหมายแต่ก็พูดกันได้เราจะไม่สู้คดีกันคือแม่ทัพภาค4บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะสุดวิสัยจริงๆเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนแล้วก็มีเหตุปะทะกันแต่ว่าคือเรื่องของเรื่องก็ยอมรับผิดนะยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็จะดูแลอย่างตามหลักมนุษยธรรมอย่างเต็มที่รวมไปถึงอาชีพแล้วก็ยอมรับว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะทหารทุกนายก็ใช้มาตรการที่ดีที่สุดโดยเฉพาะการใช้อาวุธปืนและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการใหม่เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะครับนักข่าวเขาถามนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยทหารที่ยิงไปโดนชาวบ้านเนี่ยตกลงผิดวินัยไหมแม่ทัพภาค4บอกเลยนะครับว่าไม่ผิดพอเรียกมาให้ข้อมูลเนี่ยก็คือจบกันไปนะครับส่วนเรื่องกฎหมายนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการเราไม่สู้คดีเพราะรู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรแต่เราจะพูดเรื่องเยียวยาการช่วยเหลือมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพที่ต้องส่งเสริมให้มีรายได้ที่มั่นคงมากกว่าปัจจุบันนั่นเองนะครับวันนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนจะเรียกทหารทุกนายมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงอาวุธปืนที่ตรวจสอบทุกกระบอกเรื่องจะยุติพิจารณาที่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกินกว่าเหตุหรือไม่อันนี้ต้องติดตามกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพาไปที่พัทยาจังหวัดชลบุรีกันหน่อยนะครับตอนนี้บรรดาร้านค้าต่างๆที่อยู่ริมชายหาดนะฮะเราก็จะเห็นเต็นท์ร่มต่างๆเตียงผ้าใบตอนนี้ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าต่างก็ขนข้าวขนของพักผ่อนกันชั่วคราวเพราะว่าน้ำทะเลค่อนข้างขุ่นมากเนื่องจากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่น้ำทะเลเนี่ยกลายเป็นสีขุ่นโอ้โหไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหายนักท่องเที่ยวหมดมีขยงขยะด้วยโอ้โหนะฮะบางทีเนี่ยนอกเหนือจากฝนที่ตกลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันมีน้ำค้างท่ออยู่ด้วยเศษขยงเศษขยะต่างๆทำให้ประเดประดังไม่ใช่แมงกะพรุนนะเนี่ยเมื่อกี้ถุงพลาสติกจินตนาการดีนะฮะคือผู้สื่อข่าวเนี่ยลงไปพื้นที่ที่บริเวณชายหาดจอมเทียนเนี่ยที่เมืองพัทยาค่ะหลังจากที่ได้รับรายงานบอกว่าคือมันเกิดมรสุมเข้าพัทยาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาน้ำทะเลมันเลยมีลักษณะขุ่นเป็นตะกอนเอ่ยมีเศษขยะมูลฝอยลอยมาตามน้ำแล้วก็เกยชายหาดจำนวนมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะแน่นอนว่าโอ้โหเป็นเราอยากไปแต่นี่พี่ฝรั่งเขายังคงนอนอาบแดดส่วนน้อยมากนะครับพอนักท่องเที่ยวแต่สีมันไม่ไหวจริงนะคุณดูสิใครจะมาเที่ยวนะ
จะว่าแต่คนไทยเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้าหนีเนี่ยแย่แล้วนะครับเพราะว่านี่คือไฮไลท์ของพัทยานะฮะพอมีขยะมากมายแบบนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับบรรดาร้านค้าต่างๆก็บ่นกันเลยทีเดียวนะฮะอย่างคุณกัญญามาศเจริญเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอมเทียนบอกว่าโอ้โหช่วงนี้มันหนักเหลือเกินนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตะกอนเศษขยะที่มันมีเป็นจำนวนมากนี่นะครับทำให้ผู้ประกอบการต้องปิดหนีพายุฝนในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการในจำนวนที่น้อยน้ำก็ไม่สะอาดแบบนี้ด้วยนะครับแถมมีขยะปะปนมาตามแนวชายหาดเรื่องนี้โอ้โหนอกเหนือจากภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพัทยาเสียหายแล้วเนี่ยเสียหายไปถึงรายได้ของพวกเขาด้วยแน่นอนบอกว่าหายกริบเลยนะฮะหายไปโดยปริยายผู้ประกอบการบอกว่าก็ต้องปิดให้บริการอันดับแรกคือหนีพายุฝนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการน้อยอยู่แล้วเหมือนกันในเมื่อถ้ามันเป็นช่วงมรสุมแบบนี้นะเพราะว่ามันก็ลงเล่นน้ำก็ไม่ได้พอถ้าจะลงเล่นน้ำอีกน้ำเป็นแบบนี้อีกคุณอีกมีขยะอีกไม่ใสแบบนี้อีกไม่ต้องมาดีกว่าไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวฟ้าหลังฝนมันจะสดใสเสมอเดี๋ยวกลับมาขายกันได้ต่อมองโลกในแง่ดีดีนะครับเอาล่ะพาคุณผู้ชมไปชิมกันหน่อยดีกว่าสำหรับอาหารนะฮะวันนี้เรานำเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวอันชันครับคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้เราพาไปเปิบส้มตำส้มตำพี่ต้อยตำแหลกนะฮะโอ้โหแล้วก็ขายแฟรนไชส์ใหญ่โตทั้งที่เป็นแค่รถเข็นธรรมดาวันนี้มีไอเดียเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการบ้างนะครับก๋วยเตี๋ยวอันชันที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเรียกได้ว่าขายดิบขายดีปกติเราจะได้กินน้ำอัญชันสีม่วงๆเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างเป็นสีม่วงหมดเลยสีม่วงนะอาหารเพื่อสุขภาพแน่นอนช่วงนี้คลีนนะอาหารคลีนคุณสัตย์สิพงศ์ก็ชอบทานอยู่นะคะร้านอาหารหลายแห่งก็สรรหาไอเดียแล้วก็เมนูแปลกใหม่มาเอาใจลูกค้านะคะที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวอัญชันร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อคนรักสุขภาพที่มีสีม่วงอมน้ำเงินของดอกอัญชันผสมลงไปในเส้นก๋วยเตี๋ยวปกติเรากินเส้นก๋วยเตี๋ยวรู้สึกมันเป็นแป้งนะใช่ไหมเป็นแป้งแต่มันก็ยังเป็นแป้งอยู่พี่แต่ว่าใส่สีผสมลงไปก็ให้มันรู้สึกว่ามีไอเดียที่เก๋ๆหน่อยนะคะบอกว่าเมนูทุกเมนูจะใช้สีจากดอกอัญชัน 100% ไม่ผสมสีเขาเรียกว่าไม่มีสีผสมอาหารเจือปนให้กังวลใจปกติบางครั้งเนี่ยเราเห็นแบบสีแดงๆเนี้ยก็ใส่สีลงไปหรือเปล่านี่ไม่ไงโอ้สวยอ่ะเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กอัญชันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเส้นหมี่อัญชันแต่ขออย่านะฮะไม่ใช่ไปถึงร้านนี้ปุ๊บขอบะหมี่เหลืองแห้งไม่ได้นะฮะทำไมอ่ะต้องกินบะหมี่อัญชันเท่านั้นนะฮะทุกเพราะว่าเมนูไฮไลท์เขาคืออัญชันก๋วยเตี๋ยวอัญชันนะครับทีนี้แรงบันดาลใจของเจ้าของร้านนี่ครับตอนแรกคิดว่าอย่างนี้คุณสันติพงศ์คิดว่าผมของคนที่ว่าก๋วยเตี๋ยวจะเป็นสีม่วงไม่ใช่แล้วนะคุณวีรชนมูลนำเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือมีกิจการทำธุรกิจขายคู่รูปพันแต่ปรากฏว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจร้านอาหารเอาละเปลี่ยนใจนะฮะไม่เอาละคู่รูปพงคู่รูปพันตัดสินใจนะฮะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วที่ชื่ออัญชันเนี่ยไม่ใช่แรงบันดาลใจมาจากไหนเลยเมียของคุณพี่วีรชนเนี่ยนะฮะเขาชื่ออัญชันพอดีพอดิบพอดีเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าก๋วยเตี๋ยวอัญชันนี่เองนะฮะที่เลือกนำมาเป็นไฮไลท์ดอกอัญชันที่เลือกนำมาใช้เนี่ยเพราะว่าสีสันสวยงามแปลกตาขณะเดียวกันก็ยังไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างบำรุงเส้นผมนะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะความเสี่ยงเส้นเลือดอุดตันก็มีด้วยเหมือนกันนะครับลดได้นะฮะถ้ากินอัญชันนี่นะครับที่สำคัญยังตรงกับชื่อร้านชื่อภรรยาโอ้ทุกชื่อภรรยาของคุณพี่เขาชื่อออนอัญชันชื่อออนอัญชันดังนั้นเนี่ยพอมันมีส่วนผสมหลักเป็นอัญชันเป็นดอกอัญชันก็เลยเป็นชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวอัญชันเปิดมา2ปีแล้วนะครับตอนแรกก็ลุ่มดอนนะฮะลูกค้าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกละเส้นเล็กแต่ว่าเป็นสีม่วงนะฮะเส้นหมี่แต่เป็นสีม่วงบางคนก็บอกโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยนะฮะแต่พอขายไปขายมาครับคุณผู้ชมปากต่อปากเสียงต่อเสียงมีการแชร์กันมากขึ้นในโซเชียลจนถึงวันนี้7ปีแล้วเนี่ยนะครับลูกค้ามากันไม่ขาดสายเลยขายได้วันละไม่ต่ำกว่า500ชาม
ลูกค้ากลุ่มหลักบอกว่าเป็นแพทย์พยาบาลและนักศึกษานะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติด้วยคือกระแสเรื่องของครีนฟู้ดมันมาไงดังนั้นพอมีไอเดียที่เก๋ๆแบบนี้นะคะก็ได้รับความนิยมนะคะดอกอัญชันเนี่ยก็นำมาสกัดเป็นสีนะคะในเมนูต่างๆนะคะมีดอกอัญชันอบแห้งจากชาวบ้านในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่ทางร้านเนี่ยไปส่งเสริมการปลูกก็รับซื้อมานะคะบอกว่ากิโลกรัมละกว่า300บาทบางส่วนสั่งมาจากแหล่งผลิตที่สุพรรณบุรีแต่ละวันบอกว่าทางร้านเนี่ยใช้ดอกอัญชันวันละหลาย10กิโลกรัมเลยทีเดียวครับคนที่เขาไปชิมเขาก็บอกว่าโอ้โหอร่อยเลิศนะฮะมันดีเหมือนกันนะมันดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรด้วยนะคะการไปซื้อดอกอัญชันจากแหล่งที่มาก็ดูแล้วคือมันต้องคลีนมาตั้งแต่ต้นมันก็ดีเหมือนกันนะนะฮะอร่อยจริงๆนะครับความอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับหลายท่านบอกว่าถ้าไปเชียงใหม่ต้องแวะไปร้านนี้เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวอัญชันแล้วก็สั่งเมนูก๋วยเตี๋ยวอัญชันนะครับคุณผู้ชมเป็นเมนูไฮไลท์ของเขาหลังจากที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะฮะส้มตำพี่ต้อยตำแหลกนะฮะมีคุณผู้ชมโทรมาหานะฮะคุณมัสุยรับสายพอดีบอกว่าอยากจะฝากร้านหน่อยฝากกันได้เลยครับผ่าน Facebook ของ Voice TV นะฮะใครอยากฝากอะไรฝากเลยนะฮะเข้ามาฝากกันได้เลยนะครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอัญชันที่เชียงใหม่นะครับพี่ต้อยนั้นอยู่ที่อีสานแต่ว่ามีขายแฟรนไชส์เยอะเลยคุณผู้ชมที่สนใจฝากร้านได้เลยนะครับไม่ใช่แค่เชียงใหม่หรือว่าชลบุรีหรืออะไรจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองมีแบบว่าอาชีพที่น่าสนใจมีรายได้นะครับเป็นสตาร์ทอัพก็สามารถที่จะมาแชร์ไอเดียได้นะคะเข้ามาได้ที่ Facebook ของ Voice TV ไปที่ Wake Up Thailand ได้เดี๋ยวร้านไหนน่าสนใจเนี่ยจะส่งบีรีพอร์ตไปทำค่ะเออๆเอาละครับคุณผู้ชมพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับเรามีความเคลื่อนไหวในต่างประเทศให้ติดตามกันนะครับพูดถึงระบบเตือนภัยสึนามิของไทยร้อยละ80ปรากฏว่าไม่สามารถใช้งานได้และก็ต้องการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนแม้ไทยเคยที่จะประกาศว่ามีระบบป้องกันสึนามิที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตามช่วงหน้าพบกับคุณสันนิษฐานเรื่องตื่นเต้นที่เคนยานะครับกกต.เคนยาถูกสังหารโหดก่อนวันเลือกตั้ง1วันโอ้โหนะฮะโหดจริงๆคิดถึงกกต.สมชัยที่เขียนจดหมายจะไปฟาดพิงกันทำไมล่ะกลับมาที่เรื่องใกล้ตัวเรากันก่อนนะครับคุณผู้ชมผ่านมาเกือบจะ10ปีแล้วนะครับเหตุการณ์สึนามิในพื้นที่ภาคใต้ของบ้านเราอุปกรณ์การเตือนภัยต่างๆถูกจับตามองว่ามันจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่แต่ปรากฏว่ามีข้อมูลล่าสุดมาบอกว่าอุปกรณ์เตือนภัยสึนามิของบ้านเราร้อยละ80นะฮะไม่สามารถใช้งานได้และอยู่ในสภาพที่ต้องซ่อมบำรุงค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรค่ะคุณสิริพงษ์คุณพัศวีคะก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงนี้เองเนี่ยตอนนี้เราตั้งคำถามกันเยอะนะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมระบบเตือนภัยน้ำท่วมถึงไม่สามารถใช้งานได้ตกลงเขื่อนแตกจริงหรือเปล่าทำไมรัฐบาลถึงไม่มีการแจ้งเตือนประชาชนข้อมูลยังมีความสับสนกันอยู่แต่ว่าตรงนี้นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณกอบชัยบุญอรณะเป็นรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของไทยนะคะท่านบอกอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับระบบเตือนภัยสึนามิปัจจุบันร้อยละ 70-80 เนี่ยจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนสาเหตุก็คืออุปกรณ์เหล่านี้นะคะมีทั้งหมดกว่า 2,000 ชิ้นส่วนใหญ่แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้ต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วยังบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดพังงามีหอเตือนภัยอยู่ทั้งหมด8แห่งแต่ว่าใช้งานได้จริงแค่5แห่งเท่านั้นส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะมีหอเตือนภัยทั้งหมด19แห่งไม่สามารถใช้งานได้11แห่งซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากถ้าเกิดว่าเกิดภัยสึนามิเข้ามาตรงนี้เนี่ยการแจ้งเตือนประชาชนจะมีปัญหาอย่างแน่นอนครับนี่คือ 80% ที่เป็นปัญหาใช่แบตเสียแบตเสื่อมไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณเตือนได้ค่ะอย่างไรก็ตามท่านบอกอย่างนี้ด้วยนะคะว่าเป็นปัญหาของแบตเตอรี่เท่านั้นแต่ว่าตัวของระบบทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีปัญหาคือยังใช้ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงคือในแง่ของการได้รับความเสียหายทางกายภาพยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามีแน่นอนที่บางจุดซึ่งตรงนี้ก็จะมีการที่จะไปตรวจสอบต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเราย้อนประวัติกลับไปพูดถึงระบบเตือนภัยสึนามิซะหน่อยเมื่อปี2004คุณสถิพงศ์คุณพัศวีคงจำได้ว่าเกิดเหตุขึ้นก็คือภัยสึนามิหลังจากที่มีแผ่นดินไหวขนาด 9.1 พัดมาที่ตรงจังหวัดพังงาภูเก็ตแล้วก็หลายประเทศในมหาสมุทรอินเดียตรงนั้นเนี่ย
ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในครั้งนั้นนะคะสูงกว่า 200,000 รายเฉพาะที่ประเทศไทยเนี่ยสูงกว่า 5,000 คนเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็เลยมีการพูดอย่างจริงจังว่าเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ตามมาตรงนี้เองนะคะทำให้เมื่อปี2012นะคะนาวาเอกสองเอกมหาชัยได้ออกมาประกาศค่ะหลังจากที่เหตุการณ์สึนามิผ่านไป8ปีบอกว่าระบบเตือนภัยสึนามิของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามีระบบเตือนภัยที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะระบบนี้เนี่ยหลังจากใช้งานไปได้ไม่เท่าไหร่ปลายปี2014มีสำนักข่าวต่างประเทศชื่อว่า Sydney Morning Herald ของออสเตรเลียกลับออกข่าวอย่างนี้ค่ะบอกว่าคือในไทยเรามีทุ่นตรวจสึนามิทั้งหมดอยู่3จุดที่อยู่ในทะเลเป็น2จุดอยู่ในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจพิเศษห่างจากชายฝั่งประมาณ 1,100 กิโลเมตรแล้วก็มีตรงเป็นทุ่นน้ำตื้นอีกอันนึงคือ3จุดนี้อย่างไรก็ตามในปี2014เนี่ยจาก3จุดมี2จุดใช้การไม่ได้ค่ะ2จุดนี้เป็นทุ่นน้ำลึกทั้งคู่เลยซึ่งเรียกว่าอันตรายมากเพราะว่าตัวทุ่นตรงน้ำลึกเนี่ยจะเป็นตัวที่ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านดาวเทียมมาจะทำให้ระบบการรับรู้เนี่ย2นาทีจะมาถึงประชาชนแต่ถ้าเกิด2ตัวเนี้ยซึ่งอยู่ไกลหมายความว่าสึนามิมาจากไกลใช้การไม่ได้การแจ้งเตือนเราจะทำในระยะที่กระชั้นชิดมากบนสมมติฐานว่าถ้าเกิดตัวเดียวเป็นทุ่นน้ำตื้นใช้การได้นะคะแต่ถ้าเกิดใช้การไม่ได้อันนี้อีกเรื่องนึงก็คือไม่มีการแจ้งเตือนเลยนอกจากนั้นไม่พอนะคะทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในปี2014ออกมายอมรับด้วยว่าช่องสัญญาณดาวเทียมของไทยที่เช่าเอาไว้สำหรับส่งสัญญาณจากทุ่นตรวจสึนามิเนี่ยแหละมาที่ชายฝั่งมาที่หอเตือนภัยต่างๆปรากฏว่าสัญญาหมดไปตั้งแต่ปี2013สัญญาการเช่าสัญญาณดาวเทียมมายอมรับปลายปี2014ว่าใช้ไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นปัญหาละเราบอกว่าตอนปลายปี2014ก็ยังไม่มีกำหนดในการต่อสัญญาด้วยว่าจะต่อสัญญาได้เมื่อไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดไปที่ปี2016เดือนมิถุนายนเว็บไซต์ภูเก็ตนิวส์ก็ได้รายงานด้วยบอกว่าทุ่นตรวจสึนามิในเขตน่านน้ำเศรษฐกิจพิเศษหรือว่าทุ่นน้ำลึกของไทยไม่สามารถส่งสัญญาณได้มากว่า3เดือนแล้วนะอันนี้เนี่ยเป็นคำเตือนหลังจากที่ปี2014เพิ่งบอกว่าใช้การไม่ได้ปี2016อีกแล้วบอกว่าใช้การไม่ได้มากว่า3เดือนซึ่งสาเหตุก็คือแบตเตอรี่หมดหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกอุ่นใจว่าแบตเตอรี่หมดเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่สิมันจะได้ใช้การได้แต่ว่าในครั้งนั้นเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่ายังไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้จนกว่าจะผ่านช่วงฤดูมรสุมคือเหตุเนี่ยที่พบว่าไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนเป็นหน้ามรสุมบอกว่า3เดือนก่อนหน้านั้นก็คือย้อนกลับไปประมาณเมษายนที่ใช้ไม่ได้เป็นอย่างน้อยและกว่าจะเปลี่ยนได้หมดฤดูมรสุมก็คือเดือนพฤศจิกายนโอ้หมายความว่าระบบเตือนภัยเราใช้การไม่ได้มาเลยเป็นเวลาถึง8เดือนด้วยกันอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณสศิพงษ์คุณพัศวีลองนึกย้อนกลับไปนะประกาศว่าดีที่สุดในปี2012พอมาถึงปี2013อันนี้สัญญาเช่าดาวเทียมเราหมดเรียบร้อยละพอมาปี2014บอกว่าทุ่นเสียไป2ทุ่นพอมาปี2016แบตเตอรี่หมดเปลี่ยนไม่ได้อีก8เดือนหรือพูดง่ายๆก็คือกว่าครึ่งของระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเนี่ยระบบเตือนภัยสึนามิเราใช้การไม่ได้เลยนะคะหรือว่าทุ่นน้ำลึกเนี่ยรับสัญญาณไม่ได้ก็คือการเตือนภัยที่ควรจะรวดเร็วที่สุดไม่ทำงานประชาชนก็ไม่ได้รับการแจ้งเตือนแต่อย่างไรอย่างไรก็ตามนะคะเว็บไซต์ภูเก็ตนิวส์ก็ได้ไปสำรวจบอกว่าทุ่นตรวจสึนามิเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงนะอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทต่อทุ่นและเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเพียง2ปีเท่านั้นหมายความว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนและการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนแต่ขณะนี้เนี่ยสิ่งที่สื่อหลายสำนักตั้งคำถามก็คือการเปลี่ยนทุ่นครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อไหร่การซ่อมบำรุงเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่มีกำหนดการล่าช้าอย่างนี้ออกไปเรื่อยๆก็จะส่งผลกระทบต่อการแจ้งเตือนอย่างแน่นอนนะคะแต่ทีนี้รัฐบาลไทยเคยออกมาให้คำตอบว่าทำไมระบบมันถึงใช้การไม่ได้เมื่อเดือนมกราคมปี2014นะคะหรือประมาณ1ปีเท่านั้นเองแหละหลังจากที่ประกาศว่าสำเร็จแล้วเป็นระบบที่ดีที่สุดนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณสมัยนั้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุค่ะว่าหลังจากที่ติดตั้งไปเพียง4เดือนปรากฏว่าทุ่นน้ำลึกเนี่ยลอยออกจากตำแหน่งที่ถูกติดตั้งเอาไว้อย่างผิดธรรมชาติท่านบอกว่าสาเหตุ
ก็มาจากเรือประมงที่มีขนาดใหญ่อาจจะไปถูกทุ่นแล้วก็ลากออกมาหรือก็เป็นไปได้ว่าเป็นเรือของชาวโรฮิงญาซึ่งขนผู้อพยพครั้งละ500-700คนมีขนาดใหญ่มากพอไปชนทุ่นก็หลุดออกจากตำแหน่งคำถามก็คือแล้วจะทำยังไงเพราะว่าคือตัวอุปกรณ์เองต้องการการบำรุงรักษาทีนี้พอมันอยู่ไกลมากไม่สามารถทำอะไรได้ชะล่าใจไม่ได้นะฮะชะล่าใจไม่ได้ความสมบูรณ์อุปกรณ์เตือนภัยเนี่ยนะครับต้องกลับมาทบทวนกันยกใหญ่แล้วนะฮะประกาศว่าเป็นสุดยอดในย่านนี้แต่ผลสำรวจผลการตรวจสอบกลับย้อนหลังไปว่าแหมมันไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่มีการตรวจสอบออกมานะครับเอาไปที่เคนยากันต่อเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เกริ่นไปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วนะครับว่าเกิดเหตุสังหารกกต.ไม่ใช่1วันล่วงหน้า1สัปดาห์ขอโทษทีนะครับคุณผู้ชมดูเร็วไปหน่อยตอนแรกผู้บอกว่าไม่ใช่เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเมืองไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นกกต.เคนยานะฮะถูกสังหารด้วยสาเหตุอะไรครับคือตรงนี้เนี่ยมีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตสาเหตุที่ชัดเจนยังไม่มีแต่ว่ายังไม่มีการระบุออกมานะคะแต่สิ่งที่เกิดมันเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งในวันที่8สิงหาคือประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็กกต.คนนี้ที่ถูกสังหารชื่อว่าคุณคริสกิมซันโดเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์หรือ Voting Machine ที่จะเป็นระบบที่ใช้การนับคะแนนอัตโนมัติก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปี2013นะคะมันเคยมีเหตุการณ์ก็คือเคนยาเอาระบบนับคะแนนอัตโนมัติมาใช้แต่ปรากฏว่าประชาชนไม่เชื่อใจในผลคะแนนจนต้องมีการนำมานับคะแนนซ้ำใหม่คุณอึมซันโตเนี่ยเพิ่งรับตำแหน่งเข้ามาเพียง2เดือนเท่านั้นและ2เดือนนี้หลายคนคาดหวังว่าเขาจะเข้ามาทำการปฏิรูประบบการเลือกตั้งในเคนยาให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้มีการพบศพของคุณอึมซันโตถูกสังหารโหดแล้วก็ถูกทรมานมีร่องรอยของการทรมานด้วยแล้วก็สำนักข่าวท้องถิ่นของเคนยาระบุนะคะว่าแขนของคุณอึมซันโตข้างหนึ่งถูกตัดขาดค่ะเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายมากตรงนี้เองจึงทำให้สำนักข่าวต่างประเทศอย่างเช่น BBC วิเคราะห์ค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งของเคนยาที่จะมีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าในปัจจุบันตัวคะแนนความนิยมของประธานาธิบดีคนปัจจุบันกับคู่แข่งจากพรรคฝ่ายค้านสูสีกันมากสูสีชนิดเรียกได้ว่ามันฉิวเฉียดกันนิดเดียวเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวกกต.ซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบสำคัญเลยเกี่ยวกับเครื่องนับคะแนนถูกสังหารมีความเป็นไปได้สูงที่ฝ่ายที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งจะออกมาประกาศไม่ยอมรับผลเพราะว่าเขามองว่าเอ้ยมันมีการแทรกแซงหรือเปล่ามันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นไหมและในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดก็คืออาจจะมีการระดมประชาชนที่เป็นผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายออกมากลางเมืองและใช้การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงต่อกันด้วยคืออาจจะใช่เป็นข้ออ้างอาจจะแบบว่าทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันล้มเหลวไปได้นะคะตรงนี้เองนะคะคือก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่29ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์อันนึงในเคนยาเหมือนกันก็คือมีคนร้ายรายนึงบุกโจมตีบ้านพักของรองประธานาธิบดีด้วยคือยิ่งใกล้การเลือกตั้งเข้าไปจะเห็นได้ว่าความรุนแรงทางการเมืองยิ่งค่อนข้างชัดเจนทางด้านผู้สมัครพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็ออกมาประณามด้วยนะคะว่าการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ทั้งการบุกโจมตีบ้านพักรองประธานาธิบดีและการสังหารกกต.อันนี้เนี่ยเป็นการส่งเมสเซจส่งสัญญาณทางการเมืองที่ค่อนข้างชัดเจนว่าคนที่ลงมือทำพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการสองเหตุการณ์นี้มีความเชื่อมโยงกันสองเหตุการณ์นี้มีการเชื่อมโยงกันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งไม่เท่าไหร่แล้วก็กระทบแน่นอนว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายแพ้อย่างพรรคฝ่ายค้านถ้าเขาแพ้เขาออกมาประกาศแน่เพราะว่าเขาพูดออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณว่ามันมีการตุกติกในการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะค่ะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่8สิงหาคมค่ะอีกไม่กี่วันนะเพราะวันนี้1สิงหาแล้วเข้มข้นร้อนแรงมากๆนะครับสำหรับการเมืองที่เคนยานะครับคุณสันนิษฐานจะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับมีความเคลื่อนไหวในต่างประเทศมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นต่างประเทศใกล้ตัวเรานะฮะเอาละครับขอบคุณสันนิษฐานนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปติดตามความเคลื่อนไหวที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับการเดินทางมาของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นะครับมีไปที่ข่าวกีฬากันก่อนยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับยืนยันเรื่องของการคว้าตัวเนมันยาเนมันยามาติสนะคะกองกลางของเชลซีทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะคะมาร่วมทัพค่ะเซ็นสัญญา3ปีด้วยชินวัฒน์นะครับเดินทางมาแถลงปิดคดีด้วยวาจานะครับด้วยตัวเองด้วยซึ่งคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็เขียน
ร่างแถลงเองเลยนะฮะเลือกหัวข้อเองเลยด้วยนะคุณนรวิทย์ล่าแหล่งก็ออกมาให้ข้อมูลในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ศาลฎีกานักการเมืองนะครับซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่นี่ในวันนี้ตามกำหนดประมาณ 9:00 น.พร้อมแถลงปิดคดีรับจำนำข้าวมุ่งปฏิเสธคำฟ้องอัยการยืนยันไม่ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายคุณนิติธรสุรบัณฑิตยังเกาะติดความเคลื่อนไหวอยู่ที่นั่นมีรายงานสดเข้ามาครับคุณนิติธรเชิญครับครับคุณสัตย์สิพงษ์และคุณวัศวีครับกลับมาที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับในคดีรับจำนำข้าวโดยเฉพาะอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะจำเลยนะครับเนื่องจากวันนี้เธอจะต้องเข้าแถลงปิดคดีนะครับด้วยวาจาด้วยตนเองนะครับในเวลา 9:30 น.นะครับต่อหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์คณะผู้พิพากษาทั้งหมด9คนนะครับนำโดยนายชีพจุลมนว่าที่ประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นหัวหน้ารับผิดชอบสำนวนในคดีนี้นะครับขณะนี้นะครับเราลองดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับตอนนี้มวลชนผู้สนับสนุนให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับตลอดจนอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับตลอดจนแกนนำนปช.นะครับก็ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจนะครับและก็รอคอยอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ขณะนี้นะครับเบื้องต้นก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่ามวลชนนั้นค่อนข้างแน่นขนาดกว่าทุกวันที่มีการไต่สวนนะครับหรือว่ามีการสืบพยานมีการแถลงกระบวนการในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่คนเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับอดีตนายกรัฐมนตรีจะต้องแถลงปิดคดีวันนี้ด้วยวาจานะครับหลังเธอยื่นคำร้องต่อศาลแล้วองค์คณะผู้พิพากษาได้อนุญาตนะครับซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาตราที่32นะครับที่อนุญาตให้ผู้ความทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คืออัยการและจำเลยมีสิทธิ์นะครับในการแถลงปิดคดีด้วยวาจาหรือว่าลายลักษณ์อักษรนั่นเองครับมีรายงานนะครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเตรียมแถลงปิดคดีใน3ประเด็นหลักด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือการปฏิเสธนะครับคำฟ้องของพนักงานอัยการสูงสุดใน2ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือการยืนยันว่าเธอนั้นไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตและก็ยืนยันว่าเธอนั้นไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายจากการบริหารงานโครงการรับจำนำข้าวนะครับอีกประเด็นนึงนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาจากทีมทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือประเด็นที่เธอนั้นไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับในกระบวนการชั้นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับในชั้นของพนักงานสอบสวนไต่สวนแล้วก็ชั้นการสั่งฟ้องของพนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็จะมีการอธิบายนะครับให้องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฟังในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับคุณสัตย์สิพงษ์คุณพัศวีครับคดีนี้นะครับพนักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเดิมพันก็อัตราโทษจำคุกนะครับสูง1ถึง10ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทนะครับดังภาพที่เห็นขณะนี้นะครับก็มีมวลชนนะครับคอยให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนะครับมีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับพี่น้องชาวนานะครับก็ทยอยออกมาต้อนรับนะครับก่อนที่เธอจะเข้าสู่การแถลงปิดคดีด้วยวาจาในวันนี้นะครับภาพที่เห็นก็เป็นภาพที่คุ้นตานะครับแล้วก็ปรากฏมาตลอดนะครับตลอดการไต่สวนพยานโจทก์และพยานจำเลยนะครับในรอบ2ปีที่ผ่านมาที่คดีนั้นเข้าสู่ศาลตั้งแต่มีนาคม2558ครับขณะนี้ถ้าหากนับรวมวันและเวลานะครับที่คดีรับจำนำข้าวในส่วนของอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยเข้าสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาลหลังพนักงานอัยการสั่งฟ้องนะครับขณะนี้ก็อยู่ที่866วันหรือ2ปีกว่าแล้วนะครับ
คดีอาญาของอดีตนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่พรรคการเมืองใหม่นะครับพรรคประชาธิปัตย์ตลอดจนพรรคฝ่ายค้านนะครับได้ไปยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบนะครับกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับตั้งแต่ปี2555ครับเข้าสู่การไต่สวนนะครับในชั้นของปปช.เรื่อยมาตั้งแต่ปี2555 2556 2557นะครับจนมีมติในการชี้มูลความผิดนะครับและก็นำมาสู่การสั่งฟ้องของพนักงานอัยการครับการพิจารณาคดีในชั้นศาลตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับมีการสืบพยานฝั่งโจทก์ก็คือพยานของพนักงานอัยการสูงสุดนะครับไปแล้ว10นัดด้วยกันจำนวน15ปากนะครับเริ่มตั้งแต่15มกราคมถึง24มิถุนายน2559นะครับขณะนี้ถ้าเห็นภาพและเสียงนะครับก็มีมวลชนคอยสนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็โหร้องอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีของมวลชนผู้สนับสนุนในกลุ่มนี้นะครับส่วนการไต่สวนพยานจำเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่5สิงหาคม2559ที่ผ่านมาดำเนินเรื่อยมาครับจนถึง21กรกฎาคม2560ครับไต่สวนพยานจำเลยทั้งสิ้น16นัด30ปากนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพยานสำคัญทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยนะครับเราลองมาดูรายชื่อพยานนะครับของฝ่ายโจทก์กันบ้างนะครับ15ปากนั้นพนักงานอัยการนะครับได้เบิกความใครบ้างนะครับอาทิเช่นดร.นิพนธ์ครัวพงศกรนะครับอดีตประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่าทีดีไอนะครับนางสาวสุภาปิยกิติอดีตรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวครั้งแรกครับนายแพทย์วรงเดชกิจนิกรมอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายสุพัฒน์เอี้ยวฉายผู้ช่วยผู้จัดการธปส.นายจิรชัยมูลทองโรยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประจักษ์บุญยังรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนายวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.ครับส่วนพยานของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับกับรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายสุเมธเหล่าโมราพรนะครับผู้บริหารธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์นายโอฬารชัยประวัติอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยนายพิชัยชุนหาวชิระผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีนายพันศักดิ์วินยูรัตน์อดีตประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลดร.ทักษิณชินวัตรนายกิติรัตน์ ณ ระนองรองนายกรัฐมนตรีตลอดจนอดีตรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงจำนวนมากนะครับโครงการรับจำนำข้าวนะครับเป็นโครงการที่รัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับได้หาเสียงไว้กับประชาชนครับและทันทีที่อดีตปาร์ตี้ลิสต์เบอร์1พรรคเพื่อไทยนะครับชนะการเลือกตั้งในปี2554นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับให้โครงการรับจำนำข้าวเป็นวาระเร่งด่วนนะครับดำเนินการในปีแรกตามคำแถลงลงวันที่23สิงหาคม2554ครับจากนั้นนะครับโครงการก็เริ่มดำเนินในฤดูการผลิตนาปี 54/55 นะครับเรื่อยมาจนถึง 56/57 รวมทั้งหมด5ครั้งนะครับปริมาณข้าว 56.02 ล้านตันนะครับมีชาวนาเข้าร่วมโครงการ 5.6 ล้านรายนะครับและส่วนหนึ่งของ 5.6 ล้านรายในวันนี้นะครับก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันครับเท่าที่ผมเห็นอยู่ขณะนี้ไกลๆนะครับก็มีทั้งนายวัฒนาเมืองสุขนะครับอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของดร.ทักษิณชินวัตรนะครับรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะครับหัวหน้าคณะทำงานกฎหมายพรรคเพื่อไทยนะครับนายคุณธรรมเวชยไทยนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับนายณัฐวุฒิไส้เกลือนะครับแกนนำปปช.และอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับตลอดจนอดีตรัฐมนตรีหลายคนและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้มวลชนที่แน่นขนาดนะครับยังไม่สามารถที่จะทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางเข้าสู่ศาลได้ง่ายนะครับตอนนี้ก็ยังแน่นขนาดอยู่บริเวณด้านหน้านะครับยังคงต้องใช้เวลาอีกสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับกว่าที่จะเดินเข้าสู่ศาลและก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันนี้นะครับอ
ไม่เพียงแค่ยินดีกับโครงการรับจำนำข้าวที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับมวลชนผู้สนับสนุนเท่านั้นนะครับแต่ก็เป็นการให้กำลังใจในวันนี้ต่ออดีตนายกรัฐมนตรีที่ต้องเผชิญคดีในชั้นศาลกว่า2ปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่เธอจะได้แถลงด้วยวาจานะครับต่อหน้าองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยวาจาด้วยตนเองนะครับวันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจนะครับจากคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนที่สนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวและที่สำคัญก็คือคนที่ยังเชื่อมั่นกับอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรอยู่นั่นเองครับดังภาพจะเห็นนะครับว่าจำนวนดอกไม้จำนวนเสียงตบมือเสียงโห่ร้องเพื่อให้กำลังใจนะครับแล้วก็กล่าวคำแห่งการให้กำลังใจนะครับก็ปรากฏอย่างต่อเนื่องนะครับที่บริเวณหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับสำหรับการต่อสู้คดีในครั้งนี้นะครับปี2556นะครับหรือประมาณ4ปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นปีแห่งการตรวจสอบนะครับในชั้นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับเริ่มตั้งแต่ชุดของนายก้านรงค์จันทิกนะครับมาจนถึงนายวิชามหาคุณนะครับปรากฏการไต่สวนพยานบุคคลและเอกสารนะครับโดยเฉพาะเช็คเงินสดนะครับจากกรณีสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า T2G นะครับตอนนี้ถ้าหากคุณชมฟังนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเสียงบอกอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าสู้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 นะครับก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจจากมวลชนผู้สนับสนุนนะครับสำหรับประเด็นในคำฟ้องของพนักงานอัยการสูงสุดนะครับที่ได้ฟ้องร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาใน2ปีที่ผ่านมานะครับตลอดจนกระบวนการพิจารณานั้นประเด็นแรกนะครับอัยการสูงสุดได้ยื่นพยานหลักฐานและเบิกความนะครับให้เห็นการทุจริตในโครงการและพฤติการรับรู้ของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะความโปร่งใสของการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐการทุจริตหน้าโรงสีตลอดจนข้อกล่าวหาว่าด้วยข้าวเน่าข้าวหายนะครับอันนี้คือประเด็นแรกที่พนักงานอัยการสูงสุดนั้นเชื่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นมีการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นจากการบริหารงานในโครงการรับจำนำข้าวนะครับประเด็นที่2ที่พนักงานอัยการสูงสุดได้ฝั่งฟ้องนะครับกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็คือปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายครับประเด็นนี้พนักงานอัยการบัญชีขาดทุนนะครับและก็เม็ดเงินที่ใช้แสนล้านบาทนะครับแล้วก็นำตัวเลขผลปิดบัญชีนะครับจากทั้ง3คณะเข้ามาผนวกรวมในตรงนี้นะครับตลอดจนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีในละเมิดเช่นเดียวกันครับส่วนอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนครับเมื่อกล่าวหาเมื่อฟ้องใน2ประเด็นนี้อดีตนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธและต่อสู้ใน2ประเด็นครับประเด็นแรกนะครับได้ยื่นพยานหลักฐานและก็คำเบิกความเพื่อแสดงให้เห็นความพยายามครับในการควบคุมสั่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับตลอดจนการวางกลไกการบริหารราชการเพื่อขีดเส้นภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะมีเพียงสถานะผู้นำนโยบายนะครับส่วนประเด็นที่2อดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้ใช้ตัวเลขทางเศรษฐกิจอีกมิติหนึ่งครับคือกระแสเศรษฐกิจโดยรวมที่ดีขึ้นรูปแบบโครงการสาธารณะที่ไม่สามารถคิดกำไรและขาดทุนตลอดจนการถกเถียงตัวเลขของอนุกรรมการปิดบัญชีและความต่างระหว่างภาระหนี้กรอบ5แสนล้านบาทกับเงินที่ใช้ในโครงการครับ25สิงหาคมนะครับที่องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับนัดอ่านคำพิพากษานะครับแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นคำตอบนะครับให้กับความคลุมเครือที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องนะครับ5ปีที่ผ่านมากับข้อที่จริงว่าด้วยโครงการรับจำนำข้าวนะครับที่มีทั้งผู้สนับสนุนและผู้ปฏิเสธมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับถ้าบรรยากาศสดๆในขณะนี้นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีก็ยังคงรับดอกไม้นะครับแล้วก็รับคำให้กำลังใจจากมวลชนผู้สนับสนุนของเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับในรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับมวลชนที่ยังคงเป็นแกนนำนปช.นะครับตลอดจนพี่น้องชาวนานะครับที่อยู่ในส่วนของการรับจำนำข้าวนะครับก็มาให้กำลังใจเธอในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับการแถลงปิดคดีนะครับก็จะเริ่มในเวลา 9:30 น. ต
ีนะครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับเช่นเดียวกับการแถลงเปิดคดีนะครับในการไต่สวนพยานจำเลยนัดแรกอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้ใช้เวลาใน1ชั่วโมงกว่าๆนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นะครับก็กำลังจะเดินเข้ามาครับภายใต้บริเวณศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับและก็จะมีการให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนที่วันนี้มาทั้งไทยและก็นานาชาตินะครับและสื่อมวลชนหลายส่วนนะครับก็สนใจที่จะเข้าไปรับฟังการแถลงคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันนี้เช่นเดียวกันครับแน่นอนครับเมื่อฝั่งของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับได้แถลงปิดคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คาดว่าพนักงานอัยการสูงสุดซึ่งถือเป็นฝั่งโจทก์นะครับก็จะแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเช่นเดียวกันครับคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นคดีที่จะมีคำพิพากษาในวันที่25สิงหาคมที่ผ่าน25สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็จะควบคู่กับคดีของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บุญทรงเตรียพิรมพร้อมพวกรวม28รายนะครับในข้อหาหัวประมูลและก็จัดทำการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนะครับหรือว่า G2G ปลอมนั่นเองซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหานะครับอีกคดีหนึ่งแล้วคดีของอดีตรัฐมนตรีบุญทรงนะครับก็เป็นคดีที่พนักงานอัยการสูงสุดในคดีของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นั้นใช้มาเป็นประเด็นนะครับในการต่อสู้คดีในส่วนของพยานโจทก์ครับตอนนี้อดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางพร้อมทีมทนายนะครับไม่ว่าจะเป็นนายนรวิทย์ล่าแหล่งนะครับนายสมหมายผู้ซับนายอเนกคำชุ่มนะครับตลอดจนแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับและก็อดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับท่ามกลางการให้กำลังใจอย่างเนืองแน่นของมวลชนนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะครับสีหน้ารอยยิ้มและก็คำแสดงการให้กำลังใจนะครับอย่างคำว่าสู้ๆก็ยังปรากฏให้ได้ยินอย่างต่อเนื่องนะครับคดีนี้นะครับเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล2ปีกว่าแล้วครับและก็ถ้านับเป็นวันก็นับได้866วันนะครับมีการต่อสู้กันพอสมควรในหลายประเด็นนะครับที่ผ่านมานะครับอดีตนายกรัฐมนตรีก็พยายามนะครับที่จะใช้คำร้องต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้การไต่สวนในมุมมองของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นธรรมมากขึ้นเช่นสิงหาคม2558นะครับได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลนั้นรอการพิจารณาคดีไว้ชั่วคราวนะครับเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกานะครับแต่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับสิงหาคม2558ครับได้ยื่นคำร้องนะครับคัดค้านพยานบุคคล23ปากนะครับและพยานเอกสารที่ปรากฏในบัญชีพยานของโจทก์นะครับโดยอ้างว่าเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ปรากฏในชั้นการไต่สวนมาก่อนนะครับก็คือไม่ปรากฏในชั้นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับกันยายน2558ครับได้ยื่นฟ้องอัยการสูงสุดต่อศาลอาญาครับฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องครับ29มิถุนายน60นะครับยื่นขอให้ศาลออกไปสืบโรงสีข้าวและคลังเก็บข้าวที่อ่างทองครับแต่ก็องค์คณะก็ได้ยกคำร้องนะครับล่าสุด7กรกฎาคม2560นะครับได้ยื่นต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชอบหรือไม่กับรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนะครับซึ่งศาลก็ได้ยกคำร้อง2คำร้องติดต่อกันเช่นเดียวกันครับตอนนี้อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามาใกล้สื่อมวลชนแล้วนะครับและก็คาดว่าเธอจะให้สัมภาษณ์นะครับถึงกระบวนการแถลงปิดคดีในวันนี้นะครับตลอดจนความมั่นใจครับในการพิสูจน์สิ่งที่เธอเชื่อนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่อัยการนั้นกล่าวหานะครับโดยเฉพาะตัวเธอนะครับเธอก็จะยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตและไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้สร้างความเสียหายนั่นเองครับนั่นแหละครับนั่นก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับตอนนี้เวลา9นาฬิกานะครับเกือบจะ9นาฬิกาแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีก็จะแถลงนะครับ
ปิดคดีนะครับด้วยวาจาด้วยตนเองนะครับต่อหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษองประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับระบุอัตราโทษไว้ค่อนข้างสูงครับเป็นการเดิมพันอิสรภาพนะครับก็คือจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทนะครับที่ผ่านมานะครับอดีตนายกรัฐมนตรีได้เผชิญนะครับข้อกล่าวหาแล้วก็บทลงโทษทางการเมืองมาแล้วนะครับก็คือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็ถอดถอนย้อนหลังจากกรณีโครงการรับจำนำข้าวนี่แหละครับโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับและตอนนี้เธอก็ถูกคำสั่งในการยึดทรัพย์ซึ่งก็ถือเป็นคดีชั้นปกครองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กำลังต่อสู้อยู่ในศาลปกครองครับอดีตนายกรัฐมนตรีกำลังจะเดินทางเข้าหาสื่อมวลชนแล้วนะครับมีนายนรวิทย์ล่าแหล่งนะครับทนายความนายสมหมายผู้ทรัพย์นายอเนกคำชุ่มนะครับพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังการสัมภาษณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีทุกประโยคทุกถ้อยคำนะครับว่าเธอจะมุ่งหมายอะไรในการแถลงปิดคดีในวันนี้จะโน้มน้าวให้องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเชื่ออย่างไรหรือว่าปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายนะครับและก็จะนำกระบวนการในชั้นสอบสวนไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่เธอรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมาพูดในชั้นศาลในการแถลงปิดคดีในวันนี้ด้วยเช่นกันครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะใช้เวลาแถลงปิดคดีในวันนี้นะครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับและก็จะเสร็จสิ้นนะครับในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับแล้วก็คาดว่าหลังจากนั้นเราก็คงจะได้เห็นเนื้อหานะครับที่แท้จริงของคำแถลงปิดคดีนะครับก่อนหน้านี้นะครับในการไต่สวนพยานจำเลยปากแรกก็คืออดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเองนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปนั่งฟังการแถลงเปิดคดีนะครับเธอก็ได้ต่อสู้ใน2ประเด็นตามคำฟ้องของพนักงานอัยการนะครับตอนนี้อดีตนายกรัฐมนตรีก็กำลังทักทายผู้สนับสนุนนะครับที่ยืนใกล้กับสื่อมวลชนบริเวณหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับนอกจากคดีรับจำนำข้าวแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่ากังวลอีกนะครับก็คือคดีรับจำนำข้าวในส่วนของคดีทางละเมิดหรือว่าคดีทางปกครองนะครับเนื่องจากเธอถูกคำสั่งให้ยึดทรัพย์นะครับจำนวน 35,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันหลังก่อนหน้านี้ได้ถูกถอดถอนนะครับและตัดสิทธิ์ทางการเมืองย้อนหลังเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับคดีรับจำนำข้าวถ้าเป็นคดีระดับนักการเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นคดีนะครับที่มี2ขาด้วยกันนะครับขาหนึ่งก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากขช.นะครับก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกขาหนึ่งก็เป็นคดีเกี่ยวกับสับเซตของโครงการรับจำนำข้าวครับก็คือการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G นะครับที่มีอดีตรัฐมนตรีบุญทรงเตริยาภิรมย์นะครับพร้อมพวกไม่ว่าจะเป็นอดีตข้าราชการทางการเมืองนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเอกชนนะครับร่วมเป็นจำเลยกว่า28รายครับตอนนี้อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็กำลังพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับถึงความมุ่งหมายในวันนี้นะครับเราลองไปฟังคำสัมภาษณ์นะครับของอดีตนายกรัฐมนตรีครับเราสู้
็จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือการแถลงปิดคดีด้วยวาจาด้วยตนเองต่อหน้าองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้ง9ท่านนะครับซึ่งผมก็จะเข้าไปนั่งฟังการแถลงปิดคดีในครั้งนี้ด้วยแล้วก็คาดว่าจะมีรายงานถึงเนื้อหาการแถลงปิดคดีในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ3ประเด็นด้วยกันครับปฏิเสธคำฟ้องของอัยการ2ประเด็นนะครับยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายและนำกระบวนการที่เธอรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในชั้นของสอบสวนและไต่สวนเข้าแถลงปิดคดีในวันนี้ด้วยนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วคำแถลงปิดคดีของเธอจะมีผลต่อการตัดสินคดีที่จะออกในวันที่25สิงหาคมนี้เท่าไหร่นะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับคุณสันติพงษ์และคุณพัศวีครับครับขอบคุณคุณนิติธรนะครับคุณนิติธรสุรบัณฑิตยังก่อติดความเคลื่อนไหวจนกระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีแถลงปิดคดีด้วยวาจาเสร็จสิ้นและจะรายงานกลับมาที่ Voice TV อย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะครับหลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้แถลงปิดคดีด้วยวาจาแล้วนะครับศาลจะมีคำพิพากษาในคดีนี้25สิงหาคมอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่ศาลอีกนักการเมืองล่วงหน้า1ชั่วโมงท่ามกลางกำลังใจและเธอก็ยังมีรอยยิ้มที่ใบหน้าอยู่นะครับแสดงถึงความมั่นใจที่เกิดขึ้นสาระสำคัญผู้ชมเปิด Watch TV ไว้เราจะรายงานอย่างต่อเนื่องครับทั้งหมดคือ Wake Up News เช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสันติพงษ์พัศวีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ